PP ครับเป็นกฎทุกคนเวลามาเล่นเกมที่นี่เนี่ยทุกคนต้องแนะนำตัวทุกคนถือว่าเป็นเพื่อนกันไม่มีพี่ไม่มีน้องว่าไงว่าไอ้พี่มาเลยแอร์พี่แอร์แนะนำตัวกับเพื่อนๆหน่อยสวัสดีค่ะแอร์นะคะทำไมต้องแอร์แอลอ่ะฮะทำไมต้องแอลก็มีผู้ชายอยู่เยอะพี่แอร์สวัสดีค่ะเธอชื่อพี่เชนใช่ไหมเอาพี่เชนของพี่ชื่อพี่ผู้ชายของบ้านกอดกอดนี่กอดได้กอดเป็นพี่พี่สาวพี่สาวกอดพี่เหมือนกอดแม่เลยกอดได้กอดได้เป็นพี่สาวพี่สาวโอ้ผมสูงกว่าพี่เยอะมากเลยพี่พี่แอร์เขาด่าพี่อ่ะไอพี่ไม่เปรี้ยวไอพี่สูงเออว่าอะไรเนาะวันนี้เสมอวันนี้เสมอลงมาเป็นแก๊งผมมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวละยังไม่ถึงคิวผมเดี๋ยวแนะนำตัวทีละคนทีละคนพี่แอร์พันธิลาคนต่อไปครับพี่แอร์ค่ะพี่แอร์อยู่นี่โอ้แล้วครับเราพี่ลุงพีครับผมลุงพีครับตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมครับมีทำการ์ตูนมีภาคเสียงด้วยอะไรประมาณนี้ภาคอะไรภาคไหนภาคไหนภาคเป็นอะไรเสียงต่ำสวัสดีครับเสียงสูงนี่สวัสดีค่ะเสียงสูงเสียงต่ำสวัสดีไม่คือช่องพี่ชื่อช่องอะไรชาแนลทีมแกรี่มูฟวี่ไทยครับตอนนี้ช่องพี่คนซับเท่าไหร่ครับล้าน8ครับโอ้คนต่อไปครับผู้อาวุโสที่สุดพี่ชื่อพี่แพลวค่ะครับแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนวันนี้ใครหิวหรือว่าอยากกินอาหารนี่เรามีมาสเตอร์เชฟจูเนียร์แนะนำตัวกับพี่ๆหน่อยเร็วครับเซนครับก็เข้าแข่งขันมาสเตอร์เชฟจูเนียร์ซีซั่นแรกครับน้องเซนอายุเท่าไหร่แล้วบอกพี่ๆหน่อย14ครับ14สูงเท่าไหร่180ครับ14สูง180เอ้ยพี่ก็เคย14ผมเข้าใจแล้วทำไมต้องเหยียบขึ้นตรงนี้อายุเท่าไหร่ไม่บอกสูงก็ไม่บอกสูงไปเฮ้ยอินิกี้มาพอดิบุรีคนเตี้ยวนะโดนดราม่าแน่ไม่ใช่เขามันไม่ได้เจ็บเจ็บมากอยากจะบอกว่าไม่ใช่ตัวเล็กๆดีตัวเล็กสเปคดิตี้ตัวเล็กดีกูจะพูดอะไรพี่รู้ป่าวว่าการเล่นเกมเนี่ยนะทำให้เราเจอผู้ชายที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นผับจีก็มีตอนนี้เพิ่งลดมาเวลมาแล้วเวลาเจอผู้ชายก็เฮ้ยเล่นผู้ชายเล่นเกมแล้วพี่ปกติเล่นเกมไหมพี่แพลวตอนเด็กเล่นแต่ไพ่การ์ดเล่นการ์ดยูกิอะไรเงี้ยโนการ์ดแมจิกการ์ดเล่นแมจิกการ์ดต้องแบบล็อกเก้าโป๊กเกอร์อย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันถามก่อนว่าจะเล่นเกมนี่โหลดเกมมาหรือยังยังไม่มีเกมครับแต่เดี๋ยวโหลดแป๊บเดียวแต่เดี๋ยวโหลดแป๊บเดียวคอนเน็ตที่นี่ไวมากนี่เรามีนี่อะไรอ่ะยานดาวเทียมนี่คืออะไรไม่ใช่ครับมันคือเราเตอร์กิกเกอร์เทคครับไฟเบอร์ความเร็ว1,000เมกโหลดทีแบบปื๊ดโหลดเกมแป๊บเดียวเน็ตเร็วนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาโหลดเกมนะครับโอเวอร์คุกกันภารกิจพิชิตเกมในวันนี้สนับสนุนภารกิจโดย True Gigatech Fiberและเกมที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้คือ Overcook 2เกมทำอาหารแบบร่วมมือสุดฮาที่ให้ผู้เล่นทุกคนมาร่วมกันทำอาหารในครัวสุดป่วนโดยผู้เล่นแต่ละคนนั้นจะต้องแบ่งหน้าที่กันเพื่อความรวดเร็วในการทำอาหารและเสิร์ฟเมนูต่างๆให้แก่ลูกค้าถึงแม้ว่าภาพลักษณ์ในเกมจะดูสดใสน่ารักแต่เกมนี้ก็แอบมีความยากอยู่ในตัวบอกเลยว่าถ้าขาดความสามัคคีมีแต่พังกับพังและภารกิจในวันนี้ของแขกรับเชิญก็คือตัวแทน4คนจะต้องช่วยกันเล่นเกม Overcook 2ให้ผ่านเวิลด์2ภายในเวลา2ชั่วโมงให้จงได้ถ้าไม่ผ่านอดเงินครับตัวพี่ชาโม่เชิญดิสวัสดีค่ะพี่ชาโม่สวัสดีครับสวัสดีครับก็เกมในวันนี้เกมที่โหลดมา Overcook คือเกมอะไรที่โหลดก่อนไม่ได้อันนี้กินได้เลยนะฮะไม่กูประทานหมูจริงว่ะคนนึงเกมเดียวกันโอเคการทำเกมนี่โอ้คุกไหมครับอันนี้เป็นภาคที่2นะครับผมก็เป็นเกมที่เขาเรียกว่าแนวโคออปหรือว่าร่วมมือกันช่วยกันทำอาหารซึ่งไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าเรามีมาสเตอร์เชฟจูเนียร์อยู่เดี๋ยวผมก็ไม่อยู่เลยไปเลยผมก็ไปแต่ไม่แต่ว่าต้องเล่นภายในกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับให้ผ่านเวิลด์ที่2ให้ได้เงินรางวัลเท่าไหร่ถ้าผ่าน2เวิลด์นี่รอฟังกันเลยโอ้โหยิ่งใหญ่ขนาดรอฟังรอฟังก้อนใหญ่ชั้นเราขนาดนี้ใครว่าดักชั้นดาราระดับนี้มาสเตอร์เชฟมาด้วยระดับนี้แหละ 5,000 ครับ5,000 นี่คนละใช่ไหมฮะทั้งหมดนี่แหละโอ้โหเฮ้ยไปกลับบ้านเอาน้อยเนี่ยต้องกลับบ้านเลยใจเย็นนะบอกเลยว่าต้องแบ่งหน้าที่กันดีๆครับคุยกันดีๆร่วมมือกันสามัคคีปรองดองขอโชคดีครับพี่ไม่เอาเงินก็ได้แต่ห้ามด่าเดี๋ยวต้องแบ่งกัน4คนจะแบ่งหน้าที่กันดีๆ4คนแรกใครจะลงเล่นก่อนเกมนี้โอเวอร์คุกไอ้นิกกี้อ่ะควายมากให้มันเล่นไปก่อนเลย
พี่พีพากได้เฮ้ยเล่นก่อนเรียกเล่นก่อนพี่พีมายืนพากก่อนตัดคนเก่งไปเนี่ยจบไปได้พี่แพรไม่เขาเก่งดังง่ายง่ายแล้วยากให้เขาเล่นโอเคนะแต่นิกกี้โง่ได้เฮ้ยแต่ว่าฉันเป็นตัวนี้ไหนตัวไหนตัวไหนเฮ้ยหยุดออกเริ่มแล้วเริ่มเลยกดเลยครับจะมีอยู่สีตัวละครเราเปลี่ยนแล้วเราเป็นหนูเหลือตัวนี้บอกหน่อยว่าแต่ละคนสีอะไรบ้างไม่แพรอีกแล้วชื่อเขาครับแอร์สีจระเข้อะพี่แอร์สีเหลืองเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะฝึกก่อนเพราะว่าเกม Overcook เนี่ยเป็นเกมที่เราต้องทำอาหารตามเมนูซึ่งเมนูเนี่ยเขาจะมีอยู่บนมุมซ้ายเราก็ต้องทำตามเขาที่เขาบอกถ้าเกิดว่าเราทำพลาดเราก็จะไม่ได้คะแนนตั้งใจเราเป็นเกมเมอร์เราต้องอ่านเนื้อเรื่องก่อนเนื้อเรื่องเขาว่าอะไรทันแล้วพี่เออเอากดข้ามกดตัวสีแดงครับจอยหนึ่งจอยหนึ่งกดสีแดงตัวพี่ขายกดค้างเริ่มเอาพี่ให้กินเลยเดี๋ยวลองหมุนตัวก่อนลองหมุนตัวก่อนพักไปโอเคแย่งแล้วนะเอาพักใครเป็นตัวอะไรนะเอาพักไปโอเคจานให้ใครเมนูเขาสั่งนี่อะไรมาอะไรกันเนี่ยผักกาดเอามาเอาสองจานฟังผู้จัดการก่อนครับผู้จัดการเขาที่เนี่ยเขามีการออเดอร์มาเนี่ยรวมกันเอาไปเลยกะหล่ำกับมะเขือเทศกะหล่ำครับกะหล่ำอยู่ไหนล่ะกะหล่ำใครหั่นดิแอร์หั่นดิใครไปหั่นตังว่าใครเอาแล้วเอาเสิร์ฟเสิร์ฟแล้วจานหยิบไปต่อไปกะหล่ำแตงกวามะเขือเทศ3อย่างเอาขาดอีกอันนึงขาดกะหล่ำใส่สารกะหล่ำเอาผักมาเซ่นิกกี้ใครไปเสิร์ฟผิดเมนูนิกกี้โอ้ยเอามาแล้วกำลังหั่นเอาผักไปเอาผักมามะเขือเทศไปทำไมนักเลงจังเลยเนี่ยกุ๊กเนี้ยปลามาแล้วเสิร์ฟเลยแม่อย่าพึ่งเสิร์ฟเอาไปเลยอย่าพึ่งเสิร์ฟเอาไปใส่ก่อนดูสิมึงดูมะเขือเทศใครนี่อยู่นิกกี้เอาไปเอามะเขือเทศมะเขือเทศโอเคไปร่วมใส่เอามะเขือเทศไปหั่นดิใครสีแดงอ่ะหั่นแล้วหั่นแล้วใครสีแดงเอามะเขือเทศไปหั่นไปเกมที่ร่วมเอากะหล่ำมาเร็วเอากะหล่ำมา3แล้วกะหล่ำเร็วกะหล่ำ2แบ่งเซคชั่นบนหั่นเซคชั่น2เสิร์ฟประเภท2เร็วกะหล่ำใส่เอากะหล่ำใส่ดิกะหล่ำมาขยับไปเอาผักกะหล่ำเอากะหล่ำจานไหนอ่ะใครหมุนอ่ะใครเป็นจระเข้ครับจระเข้ครับกะหล่ำครับใครเอาใครเป็นหนูครับวางดิเอามะเขือเทศไปหั่นพี่เอามะเขือเทศไปหั่นก่อนเออเอาอยู่เสร็จแล้วมีเวลาอีก47วิเอาเลยเอามะเขือเทศเสิร์ฟกะหล่ำอย่างเดียวกะหล่ำอย่างเดียวสับกะหล่ำก่อนแล้วใส่ไอ้อันแบบจานใส่จานเอาจานใส่ก่อนไปพี่เอาจานใส่กะหล่ำพี่เอาใส่จานสิหนูใส่แล้วนี่ไงเราเอากะหล่ำใส่จานเอากะหล่ำใส่จานจานเอามะเขือเทศไปอันใครเอาแตงกวาไปใส่กะหล่ำเอามะเขือเทศไปใส่จานเติมอาจารย์นะมันเข้าเติมผิดแล้วโก้เข้าไปอาจารย์ครับมาเร็วจานมาโอ้ยเอาใส่หมดเวลาก็พี่อันบอกแล้วหนูแม่งเสนอตัวเล่นทำไมเนี่ยมึงอ่ะเป็นพิธีกรยังไงวะด่านแรกได้กี่ดาวมันไม่ใช่ด่านแรกมันแค่คนสองแล้วเมื่อกี้ผมเธอผิดเยอะไหมฮะเยอะมากหอยหลอดงงมากเลยแม่เราต้องแบ่งหน้าที่ไงใครอยู่ข้างบนไงพูดจากการแกเก่งเขาเหรอไม่ซ้อมเลยไม่ซ้อมเต็มตัวเลยนะพูดจากการคุณบอกหน่อยว่าแต่ละคนทำหน้าที่อะไรไม่ต้องดูด้วยว่าด่านหน้าเนี่ยเซตูเอชั่นสเตทเนี่ยเขาแบ่งหน้าที่ยังไงเฮ้ยทำไงอ่ะดูก่อนซาชิมิปลาไปหาปลาดิบมีปลาดิบกับกุ้งนะครับต้องสับก่อนใช่ป่ะเอาปลามาสับทุกอย่างสับแล้วเสิร์ฟต่อไปซาชิมิแอร์เป็นโอเคค่อยๆผมเอาปลาแล้วครับค่อยๆครับค่อยๆเอา
เอาปลาเอาปลาเอาปลาไปใส่เอาไปส่งเลยเสิร์ฟไปเลยครับจระเข้ใครวะท่านจระเข้ใครทิ้งกุ้งอ้าวถูกต้องครับใส่จานก่อนถ้าเกิดว่าเราส่งปลาแล้วครับเราจะได้คะแนนดีผมได้ปลาแล้วครับเอาไปใส่จานเลยใช่มั้ยใส่จานครับถูกต้องครับใส่จานแล้วผมเสิร์ฟไปได้มั้ยครับถูกต้องครับเสิร์ฟขวามือครับเสิร์ฟตรงไหนครับขวาครับขวาตรงไหนนะครับขวาครับขวาครับโอเคผมเสิร์ฟได้นะครับเอาปลาครับปลาถูกต้องครับปลาใส่จานหรือเปล่าครับใส่ถูกต้องครับแล้วผมเสิร์ฟได้เลยมั้ยครับเสิร์ฟได้เลยครับเดี๋ยวครับจานอยู่ไหนครับจานอยู่ไหนจานอยู่นู่นครับเอาไปเอาจานก่อนครับจานมาจานอยู่นู่นครับเอาใส่ครับเสิร์ฟครับเสิร์ฟได้เลยครับถูกต้องครับถูกต้องผมเสิร์ฟได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาไม่ได้สั่งครับเขาสั่งปลาครับเขาสั่งปลานี่ครับปลาใส่จานถูกแล้วไม่ใช่ครับนั่นมันกุ้งครับดูไงคุณมองยังไงเป็นปลาครับคุณดูยังไงเป็นกุ้งครับเอาปลามาซับอีนิกกี้กุ้งปลาต่างกันยังไงครับนี่ไงไม่เห็นหรอปลาเอ้ยกุ้งว่ะไหนปลาสีน้ำเงินปลาสีน้ำเงินถือกุ้งอยู่ฉลามถือกุ้งอยู่เอากุ้งใส่จานผมหยิบจานนะครับหยิบจานนะครับเอาหนูเสิร์ฟหนูเก่งว่ะเฮ้ยเอากุ้งเสิร์ฟกุ้งครับขอเสิร์ฟผมจุกครับนี่เสิร์ฟกุ้งยังไม่ได้เสิร์ฟกุ้งเลยครับกุ้งอยู่ข้างบนครับเสิร์ฟเอาจานกุ้งนะครับกุ้งเยี่ยมดิจานเอาปลาใส่จานไหมครับปลาเอาปลาใส่เอาปลาสับก่อนนี่กี้สับปลาก่อนหั่นปลานะครับไอ้เสื้อแดงใครเสื้อแดงเนี่ยเอาจานครับเออจระเข้ถูกต้องครับเสิร์ฟครับถูกต้องครับนี่พี่แอร์ยังอยู่ในครัวไหมครับเนี่ยเอากุ้งครับกุ้งพี่แอร์ยังอยู่ในครัวไหมครับกุ้งครับถูกต้องครับจานอยู่ไหนจานอยู่ไหนครับอยู่ไหนจานเอาปลาครับปลากุ้งครับปลาครับปลาหั่นนะครับปลากุ้งปลาเมื่อกี้หั่นปลานะครับเอาปลามาเอาจานมาพี่แอร์เอาจานมาปลาก่อนจานปลาใส่จานขอเสิร์ฟไปนะครับเสิร์ฟไปครับเมื่อกี้เสิร์ฟถูกแล้วครับถูกต้องครับกุ้งครับเมื่อกี้ถูกกุ้งครับเมื่อกี้ยังไม่ผิดเลยครับเกมนี้โอเคเมื่อกี้ไม่ผิดเลยครับผมเฮ้ยเป็นกุ้ง2ตัวเลยใครวะไอ้เสื้อเขียวหันมาเสื้อเขียวเสิร์ฟกุ้งจานครับใส่จานครับใส่จานเมื่อกี้เสิร์ฟเองครับหมูครับเสิร์ฟเองครับหมูครับเมื่อกี้เสิร์ฟเองโอ้มีแค่จานเลยครับปลาไม่อยู่ไอ้อย่าไปแย่งปลากุ้งว้าวมียาปวดลดไมเกรนไหมตอนนี้โอ้สองอย่างที่บอกเขาไปว่าจระเข้เก่งมากสุดยอดครับไม่มีการส่งพลาดเลยได้ติ๊บมาอีก360 840ด่านต่อไปอาเชฟครับจูเนียร์เชิญเลยฮะครับครับตายได้ทำข้าวผมไม่ได้ถักใครโกรธครับเมื่อกี้ไม่ได้โกรธคนนึงทำข้าวข้าวครับข้าวทำข้าวคนนึงมาเนี่ยข้าวคนนึงมาเนี่ยเรื่องจัดจานแล้วคนนึงมาเนี่ยเรื่องหั่นปลาผมขอหั่นปลาครับโอเคเดี๋ยวคือหน้าที่ของผมครับดูแล้วข้าวจัดจานกับปลาครับข้าวจัดจานข้าวเราข้าวก็ได้ข้าวจัดจานจานจานคนนึงจะได้หั่นปลานะครับใครอยากมาดูกับปลาผมครับข้าวจัดจานแล้วคนนึงก็รอจัดจานตรงนี้เอาจานมาครับผมใส่ปลาครับเอาข้าวเอ้ยข้าวจะไหม้แล้วครับข้าวจะไหม้แล้วครับจานใครเอาสาหร่ายทิ้งครับข้าวเองแต่ตอนนี้เดี๋ยวก่อนเอายังไงยังไงเดี๋ยวเอาจานมาใส่ปลาในจานอ่ะเอาปลาแป๊บนึงครับแล้วก็ดูจานยื่นจานจานอยู่ไหนอ่ะจานอ่ะจานอยู่ล่างจานอยู่ข้างล่างครับจานอยู่ข้างล่างข้าวสาหร่ายแล้วข้าวจะไหม้แล้วข้าวจะไหม้แล้วครับข้าวไหม้โอ้ยังทันทันเอาข้าวมาใส่ปลาหน่อยครับข้าวสาหร่ายข้าวเอาข้าวเอาสาหร่ายข้าวเอาข้าวสาหร่ายก็นี่ไงข้าวสาหร่ายคุณแอร์จริงจังมากนะครับคุณแอร์ครับคุณแอร์จริงจังมากนะครับคุณแอร์ไม่พูดเลยครับโอ้ยเกลียเดี๋ยวเสิร์ฟผมเสิร์ฟก่อนคุณแอร์เครียดมากครับโอ้ยข้าวโอ้ยเฮ้ยหันปลาถูกว่ะผมแยกไม่ออกก็ได้ตกผมนะพี่ง่ายๆกินง่ายๆพี่หันปลาเตรียมไว้เลยจานครับจานอยู่ไหนครับไว้3บอร์ดเอาจานโอ้โหจานอยู่นู่นงั้นผมหันปลารอแล้วครับ3 บอร์ดผมหันปลารอแล้วครับทุกคนครับเอาข้าวครับจานวางไว้ครับผมหันปลารอครับโอ้
ผมพันปลารอครับครับครับดีมากครับเก่งมากครับคุณนิกกี้ผมพันปลารอครับสุดยอดครับลุงขาครับพี่นิกกี้วางไว้ปลาครับปลาครับขาดปลาครับเอาปลามาใส่ครับไม่ไม่พี่ครับอันนี้พี่ทำถูกป่ะถูกวางคิดว่ามันบอลเลยแล้วพี่ก็บีบปลาส่งแล้วทำเป็นบอลเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอเคเออแล้วทำบอลได้สองโอเคครับผมโอเคครับโอเคครับแล้วปลาหั่นก็ได้ครับได้ครับ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 ข้าวเสร็จแล้วนี่เออข้าวครับข้าวครับจานครับจานครับปลาครับเอ้ยคุณอยู่ไหนเนี่ยผมหั่นปลาใครข้าได้แมวปลาเลยครับปลาผมพร้อมนะครับมากี่ทุกออเดอร์ปลาผมเต็มนะครับมากี่ทุกออเดอร์เลยครับครับผมครับผมขอบคุณมากครับเอาข้าวมาใส่นะครับข้าวแป๊บนึงฮะอย่ามาเบียดครับเบียดทำไมฮะก็คุณมาเบียดผมอ่ะข้าวยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดเครื่องเดียวแป๊บนึงครับผมรอเบอร์ผิดใครเสื้อเหลืองไอ้เด็กข้าวอ่ะใครเสื้อเหลืองกูถามว่าใครเสื้อเหลืองกูถามว่าใครเสื้อเหลืองสีน้ำเงินกูเห็นกูยังเสื้อผิดใครเสื้อเหลืองเอามือทำเสร็จแล้วใช่หรอใครเสื้อเหลืองเดี๋ยวโอ้โหสี่ร้อยสี่ร้อยพี่สามได้สามได้สามได้ผมกำลังแครี่อยู่แป๊บนึงโอ้แครี่อะไรอ่ะแบกนี่แหละแครี่จิ้มแครี่ไม่จิ้มแครี่เลยโอ้โหมุกกลับว่ะแครี่ข้าวมาข้าวเออแครี่พอตเตอร์เหรอโอ้ยแหวกโอ้ยผมเสิร์ฟเอาสาหร่ายไปหน่อยครับโอ้สาหร่ายมาหน่อยครับปลาข้าวไปผมก่อนครับผมปลาครับใครสับปลาครับจอดแล้วจอดโอเคได้600คะแนนชนะไม่กี่โอ้อะไรเสิร์ฟผิดยังไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นิกกี้เล่นป่ะเล่นครับแล้วทำไมตาหลังไม่เล่นอ่ะเพราะว่าผมรู้ว่าคะแนนมันเยอะไปแล้วผมก็เลยดึงฮะไม่อยากรู้ว่าเมื่อกี้เสิร์ฟผิดไงพี่เสิร์ฟผิดผิดไงยังไม่ใส่ข้าวยังไม่ใส่ข้าวคุณเสิร์ฟแล้วเล่นไหมพีดไปก่อนเลยได้แล้วเราสั่งทันเราคนแมเนจเลยอันนี้คืออะไรล้างจานอันนี้คือเดอร์ตี้แพลทจานนี้คือจานมันจะไม่มีเพนิชเองคือจานต้องล้างเพนิชคืออะไรเพนิชเรียกเพนิชคือแปลว่ามันจะล้างมันจะแบบสีแดงครับสีแดงเอาข้าวไปหุงก่อนเลยงั้นผมเอาสาหร่ายไปใส่จานนะถูกต้องครับเอาสาหร่ายใส่จานข้าวผมเอาข้าวไปหุงนะโอเคเอาสับกุ้งนะครับมีกุ้งอันนี้มีกุ้งด้วยเอาข้าวไปหุงนะครับเอาข้าวไปหุงครับถูกต้องครับเก่งมากเอาข้าวไปหุงนะครับเอามีเมนูปกติครับตอนนี้นิกกี้สีน้ำเงินสีเขียวคือใครครับสีเขียวตอนนี้ลีพุงลุงพีครับลุงพีนะครับแล้วก็สีแดงคือพี่แพลวเหรอครับครับผมแล้วก็สีเหลืองที่เสิร์ฟผิดคือพี่แอร์ใช่ไหมครับครับผมบ้าครับผมข้าวไม่ยอมขึ้นครับผมแล้วไปแล้วผมแล้วแตงอะครับแล้วครับไปแตงแตงครับแตงครับเอาแตงแตงครับเอาแตงแตงครับเอาแตงไปเอาแตงไปทิ้งครับสีน้ำเงินใครครับสีน้ำเงินนิกกี้ขาเอาไปทิ้งทำไมครับนิกกี้นึกว่าเป็นที่วางจานครับโอ้โหหลุมดำขนาดนั้นเป็นที่วางจานเหรอนิกกี้นึกว่าที่วางจานครับเฮ้ยใครก็ได้จะหูข้าวเอาข้าวไปทิ้งข้าวตอนนี้ข้าวเต็มแล้วฮะมากี่เฮ้ยเดี๋ยวไปล้างจานให้แป๊บนึงโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงฮะใครก็ได้โอ้พี่แอร์เสิร์ฟถูกบ้างยังครับยายฉันเสิร์ฟถูกบ้างยังครับเดี๋ยวอย่าบังผมครับเอาหนึ่งฮะกำลังมึงครับโอเคได้มากี่แตงเอาแตงมาหน่อยครับแตงมาใส่จานครับเอาข้าวใส่จานมาเอาข้าวใส่จานเอากุ้งก่อนเปรี้ยวโอเคแตงใส่จานโอเคนี่เสิร์ฟได้แล้วนะน้องเซนบอกยังเปรี้ยวเลยอันนี้เสิร์ฟได้ยังอันนี้เสิร์ฟได้ยังผมชอบพี่ผมถือเสิร์ฟได้ยังอันนี้อันไหนครับเนี่ยสีน้ำเงินอ่ะทำไมคุณไม่ดูเมนูครับข้าวสามอันข้างบนเขาบอกอะไรครับเขาบอกกุ้งอย่างเดียวคุณเอากุ้งไปห่อสารไหลทำไมครับอ้าวแล้วอย่างนี้ก็ทิ้งเหรอทิ้งครับทิ้งครับแล้วใหม่ครับเอาจานนะฮะวางจานใส่กุ้งเสิร์ฟไปครับโอเคเอาเนื้ออย่างเดียวกุ้งอย่างเดียวกุ้งเดียวเอากุ้งไปสับก่อนครับกุ้งไปสับคุณอย่าถือไว้ครับสับเอาจานมาใส่จานเสิร์ฟเลยป่ะครับจานเสิร์ฟแต่คุณไปอยู่ใกล้ถังขยะทำไมอ่ะเสิร์ฟแล้วไปใส่ข้าวทำไมอ่ะถูกแล้วป่ะครับอันนี้ถูกครับเก็บข้าวไม่ได้ฮะข้าวฟรีเฮ้ยล้างจานเก่งว่ะอะไรนี่ไม่ค่อยเก่งแล้วคุณอะไรทิ้งเหรอทิ้งครับทิ้งเหรอเอาผิดครับทิ้งครับทิ้งทำไมล่ะจานมากิเมนูต่อไปคือมากินะครับมากิมากิครับมากิเอาแตงหั่นแตงเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเรียนนะครับเอาข้าวมาครับมากินี่ใช่ที่ใช่เป็นการ์ดที่เราเล่นกันตอนเด็กๆมากิครับขอบคุณครับข้าวขาหมูมันก็ต้องมีมากิอะดิอันนี้มากิใครอยู่ฝั่งนู้นเอาแตงผมเอาเองก็ได้ปะโถกุ้งทำไม่ง่ายทำก่อนนะครับกุ้งใส่จานแค่นั้นแล้วก็เสิร์ฟเอามาเดี๋ยวผมเสิร์ฟเองครับสับคุณนิกกี้สับหน่อยครับสับนะครับโอเคครับสับแตงกวาสับแตงกวาครับตรงกลางอ่ะคุณเห็นไหมสับแตงกวานิกกี้ไม่เป็นไงเดี๋ยวไม่เป็นไรสับเอาแตงกวาไปย่างแตงกวาไปตรงกลางครับผมไม่ยิบสองทีไป
เอาแตงกวาครับเอาใช่ไหมสาหร่ายสาหร่ายสาหร่ายมาใส่ครับสาหร่ายอยู่ตรงนี้เอามาเอามาเอามาใส่เอามาทำไมครับลงมาฮะลงมาลงมาอันไหนฮะนั่นแหละครับโอเคเสิร์ฟเลยเสิร์ฟครับคุณนิกกี้คุณนิกกี้เสิร์ฟ278ประมาณดาวนึงเฮ้ย2ดาว2ดาวโอเคคราวนี้พวกเราทำได้ดีมากนะครับรอ2ถึง3ดาวทุกเกมนะลองไหมลองไม่มีคุณนิกกี้แม่ผีก็ได้แบบว่ายากหน่อยไหมคุณนิกกี้แล้วมันผ่านเนี่ยเอางี้ลองดูแพลวบ้างดิอ่ะใครเป็นแพลวอ่ะสีแดงอันนี้คือเจ็บคอเลยยังไงฮะเดี๋ยวแพลวก็แต่ต่อไปนี่คือเราต้องล้างจานเองแล้วนะที่ล้างจานเองไม่ใช่ล้างเองแพลวเป็นคนล้างใช่เหรอใช่รู้เลยไม่งั้นคุณจะมีจานไปเสิร์ฟก็ได้ไงล่ะคะอันนี้อันนี้ผมนะจานครับที่หนึ่งขอล้างจานครับผมจัดการข้าวให้ครับเดี๋ยวฮะผมเฮ้ยห้องครัวกว้างขนาดนี้มีระฆังได้ปะเฮ้ยเร็วๆข้าวยังหุงไม่เสร็จเลยครับผมรอล้างจานนะผมรอล้างจานนะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวปาล์มปาล์มปาล์มครับสับปาล์มครับเดี๋ยวผมสับเองเดี๋ยวผมสับเองผมแผนกล้างจานครับไม่ทำอะไรครับผมเอาข้าวไปใส่จานครับเอาข้าวไปใส่จานอย่าบังครับไอ้สีเหมือนครับอย่าบังนะทำไมไม่เอาข้าวอ่ะไปใส่จานตั้งแต่แรกเดี๋ยวผมใส่นะเร็วๆครับอย่าล้างจานนะครับจานนั้นนะจานนั้นปาล์มเฮ้ยเอาสาหร่ายไปใส่เร็วๆกับข้าวอ่ะเร็วๆใส่ไปเลยเลยเลยใส่ไปข้าวพี่แอร์ยังอยู่ในผมกับเราไม่ใช่ไม่ใส่ข้าววาง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 สีเขียวไปใส่ข้าวเร็วๆครับสีแดงอยากล้างจานแล้วครับสีแดงสีแดงไปทำอย่างอื่นให้มีประโยชน์ไม่ทำครับไม่ทำครับผมไม่ล้างจานครับไม่ได้ครับไม่ไปเอาไม่ได้ครับไม่ล้างจานครับไม่เอาไม่เอาครับไม่ทำอะไรครับไม่เอาครับกูไปล้างจานกูจะเดินไม่เอาไม่เอาครับไม่ได้ครับเดี๋ยวมันว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตกกระโปงมือล้างจานไปทำอาหารได้ไงอ่ะไม่ได้แกไม่ให้ทานโอ้ยโอ้ยร้อนแล้วมันเดินไม่เอาสาหร่ายข้างมันผิดหลักอนามัยโอ้ยยินดีเกย์เอามาช่วยกันคนละอย่างได้ไหมไม่เอาครับผมไปแดกล้างจานอย่าไปแย่งผมนะผมล้างจานโตขึ้นไปกับสาหร่ายเอามอว่า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 วางด้วยสับปลาได้ไหมสับปลาเดี๋ยวผมไม่ใช่นั่นมันแตงกวายังไม่ได้สับยินดีเกย์ไปไปเอาไปมากีเอาทิ้งไปอ่ะมากีจะหมดแล้วมากีเขาได้แล้วอย่าไปตัดถอยไปเอามาใส่ข้าวเขาเลยไม่มีใครเลยเอาละครับเอาละครับระหว่างนี้นะครับใส่ไปจานใส่ไปจานนะได้ยินเสียงแพลวคนที่คุณท้องร้องนะครับจบด่านนี้ต้องเซ็นเตรียมทำอาหารนะครับได้ครับได้ไม่เปลี่ยนแพลวครับผมก็หิวครับสแตนกว่าล้างจานสีนี้อย่าล้างจานนะครับจานที่ล้างอยู่ไหนอ่ะจานที่ล้างอยู่นั่นไงดำที่ตรงจานสะอาดนี่หรอจานสะอาดไปเอามาแล้วก็ไปล้างจานแล้วก็ไปเอาจานสะอาดมาวางไว้บนโต๊ะเสิร์ฟได้เลยครับผมหมูน่าจานสะอาดนี่มากีครับจานไม่ได้เลอะจานไม่ได้เลอะมากีได้แล้วอันนั้นไม่ใช่มากีมากีที่เสิร์ฟไปแล้วเสิร์ฟนะเสิร์ฟไปก่อนเขาจะได้คะแนนน้อยครับคะแนนน้อยมันจะไม่เรียงกันใช่ไหมไหนมดจานจะเข้าไปเอาแตงกวาไปใส่เร็วเอาแตงกวาไปใส่ข้าวพาเสร็จแล้วเขาเสร็จแล้วอยากล้างจานโอ้ยจานทำไมเสิร์ฟบ้านแล้วถ้วยนี่ว่าไหนถ้วยนี่เอามาวางไว้ที่หม้อนั่นแหละแล้วมาทำเรื่องแล้วข้าวไหม้เร็วจานไอ้นิกกี้ไปเอาจานไปล้างไหนอะคุณนิกกี้บอกคุณจะล้างจานอะคุณเอาข้าวจานผมล้างอยู่เนี่ยคุณเอาข้าวไปใส่จานเร็วคุณอะเอาข้าวไปใส่จานนั่นแหละเอ้ยเอาเลยจานไปแล้วจานอยู่ไหนล่ะพี่จานไว้บนโต๊ะมีคนชนผมอ่ะแล้วก็ใครก็ได้เสื้อเขียวชนผมอ่ะใครเสื้อเขียวอ่ะผมสีเขียวอ่ะชนผมอ่ะแล้วก็ไปจ่ายไปล้างจานโอเคอย่าล้างผมอย่ามาใครเอาชนผมนะเสื้อเขียวโอ้ยได้400กว่าได้ยังได้พวกเราเก่งมากมาควรให้เกรดแต่ละคนนะให้วัดกันไปเลยอ่ะถ้าปันอ่ะไม่ยืนแล้วล้างจานปันเนี่ยได้600ไปเลยนิกกี้โอ้หวดออกไปละบวชใครอ่ะบวชออกไหมว่าใครแบบเป็นแบบตัวถ่วงเนี่ยมาเล่นจานนึงดิเดี๋ยวพี่ไปห้องน้ำก่อนเอาได้นะพี่5,000นะ5,000ดิ5,000ดิ5,000นี่แบ่งให้ผมด้วยได้ไหมไม่ทำไมอ่ะเป็นพิธีกรนี่ไม่ต้องได้คนละพันโอเคได้ถ้าพี่ได้พี่ให้นิกกี้เฮ้ยเดี๋ยวอธิบายก่อนผมกินพาสต้าอันนี้คือพาสต้าเอาอนุชไปต้มพาสต้าแล้วก็ไปใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่เนื้อใส่เห็ดใส่ปลาหรือว่ากุ้งไม่เขาก็บอกนี่ไงว่าให้คนหนึ่งไปทำเส้น
ละคนนึงอ่ะพาสต้าเอาไปต้มแล้วก็ไอ้เนี่ยไอ้มะเขือเทศเนี่ยเอาไปสับก่อนแล้วพาสต้าอยู่ไหนแบ่งพาสต้าอยู่นี่ครับเดี๋ยวพาสต้าครับพาสต้าพาสต้าเอาไปต้มนะครับครับพาสต้าต้มแล้วครับพาสต้าไปต้มครับผมเดี๋ยวดูพาสต้าให้ดูพาสต้าให้เอาไปสับครับเอาไปสับครับเฮ้ยอ๋อผิดด้านเฮ้ยไม่ต้มไม่ได้ทำไมอ่ะสับครับสับครับอ๋อพาสต้าต้องเอาไปสับก่อนเหรอไม่ใช่พาสต้าว่าเขือเทศเอาไปสับครับแล้วใครทิ้งพาสต้าข้างบนครับเละเทะแล้วเนี่ยแล้วพาสต้าเอาไปตรงไหนอ่ะพาสต้าเอาไปใส่หม้อครับพาสต้าใส่หม้อเสร็จแล้วเอาใส่จานใส่หม้อไม่ได้เมื่อเขือเทศยังผัดไม่เสร็จครับใส่หม้อไม่ได้พาสต้าดูดิเห็นป่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อเขือต้องใส่หม้อหรือไม่ใส่หม้อไม่ได้พาสต้าได้ดิไหนนะครับพาสต้าใส่หม้อพี่ก็วางแล้วนี่ก่อนอ่ะวางก่อนพี่พีเช็คผมนิดนึงครับผมแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับสมองผมรวนเลยผมนี่คือหมอครับเช็คครับเอฟซีบอกเช็คผมนิดนึงครับ1 2 3เอาที่ผมก่อนอันนี้เช็คไมค์ครับผมไม่ได้เช็คผมครับครับพาสต้าได้แล้วผมแยกมาสารไม่ออกมันคืออะไรอ่ะอ๋อผัดตัวผมแหลมวะเนี่ยเดี๋ยวพาสต้าเอาไปไว้ไหนนะพี่เดี๋ยวเอาจานเอาจานผมเอาพาสต้าใส่หม้อไม่ได้เกมแม่งช็อตแล้วไม่ตอนนี้โอ้ยพาสต้าจะใส่หม้อก็ได้ต่อเมื่อไอตัวบวกตรงหม้อนี่มันเขือเทศมันไม่ต้องใส่กระทะป่ะแล้วไอควันขึ้นเลยไฟไหม้ใช่ไฟไหม้ตรงกลางไม่ใช่ไฟไหม้มันเป็นเดคอเรชั่นคืออะไรไม่ใช่ของตกแต่งเออแล้วทำไมครัวมันขยับเรื่อยๆอ่ะครัวเป็นไรมันครัวบนฟ้าไงโอ้ยนี่ยังไม่ต้มใช่ป่ะนี่ยังไม่ต้มใช่ป่ะพาสต้าอ่ะเร็วพาสต้าเสร็จแล้วพาสต้าเสร็จแล้วอันไหนกระทะเอาไปไว้ที่เดิมกระทะเดี๋ยวผมเสิร์ฟนี่โยนมาให้โยนมาพาสต้าเนี่ยไว้ที่ไหนต้มเหรอพาสต้าเอาไว้ต้มครับไม่ใช่แต่ว่าหม้อไม่มีแอร์มาแล้วพี่จะมาทำกับข้าวให้มะเขือเทศมะเขือเทศอยู่ไหนเอาไปทำอะไรเดี๋ยวแอร์มาไม่มีใครล้างจานครับเป็นไปได้ไหมวางให้แล้วนะมะเขือเทศแล้วเอาอันนี้มารอจานก่อนครับรอจานครับจานอยู่ไหนครับจานอยู่นี่ครับจานอยู่นี่ครับจานครับจานวางแล้วครับจานครับผมมักกะโรนีครับแล้วไอ้มะเขือเทศไปไหนครับมาแล้วครับมาแล้วจานอยู่ไหนจานมะเขือเทศไปไหนครับจานเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมรอเยอะจานใส่ลงกับอะไรก็ไม่ได้เอาวางไว้ก่อนแล้วกันครับเอานี่ไปผัดก่อนครับเอาไปผัดก่อนครับนี่ครับจานพร้อมแล้วครับผมเอาอะไรไปผัดครับผมจานพร้อมแล้วนักเรียนพร้อมยังพร้อมครับคุณครูคนละจานเอาวางจานเอามะเขือเทศเอาอะไรวางโอ้ยมึนแล้วครับหม้อเนี่ยไอ้เอามะเขือเทศเอามะเขือเทศไปใส่จานครับวางจานครับสีแดงเอามะเขือเทศใส่จานวางแล้วผมแป๊บนึงผมดับไฟไหม้เห็นไหมเนี่ยไฟไหม้ไม่มีดับเพลิงผมดับอยู่เอาเลยอีก50 วิพี่แพลวอย่าปล่อยจ้อยไม่กูตกไปแล้วฮะตกไปไหนตกแล้วใหม่ได้ตกกลับมาเหรอเออมาแล้วมาขึ้นมาใหม่ได้เอาหรอไม่รู้ครับเราล้มเรายังรู้พี่มันเสียเวลาได้ไม่ผ่านมันต้องเล่นใหม่นะพี่แกฉันมองไม่เห็นอ่ะอย่าเพิ่งเล่นบนไฟแล้วไฟไหม้แล้วใครถือประดับไฟตรงนี้เออถูกต้องเก่งเหลือเกินผมครับคนดับไฟคือผมครับคนดับไฟคือผมครับพาสต้าอยู่ในจานอ่ะพาสต้าอยู่ในจานอ่ะคนดับไฟคือผมครับใส่ได้ป่ะไฟไหม้เมื่อไหร่บอกนะครับผมไม่ได้ดับไฟครับเดี๋ยวมะเขือเทศอ่ะผมไม่ได้ดับไฟครับไฟได้เมื่อไหร่บอกครับกำลังเฮ้ยทำไมมะเขือเทศอ่ะมันไอ้นี่ไม่ได้อ่ะมันอยากดับไฟมะเขือเทศเอาไปใส่กระทะครับมะเขือเทศใส่กระทะครับคุณกระทะไม่อยู่อ่ะไปไหนกระทะอยู่ข้างบนครับเดี๋ยวโอ้โหผมก็ดับตั้งนานแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วเนี่ยพาสต้าที่อยู่ในจานเราต้องเอาไงต่ออ่ะเล่นไปแสดงว่าเดี๋ยวพี่วางแผนใหม่ให้หน่อยนี่พี่จกรังเบอร์มานะจริงๆแล้วเนี่ยมะเขือเทศใครเบอร์นะใครเบอร์นะเบอร์เลยเอามะเขือเทศใส่เบอร์แน่เลยไม่ใช่ถามเซนอันนั้นใช่แต่ในเกมไม่ใช่วางพอพาสต้าไปต้มเสร็จแล้วเอานางเอกนางเอกคนแก่นางมันร้ายเอาเสียงนั้นเอาเสียงสหายเซรีโอสายผู้กองได้ไหมครับเราชื่อพี่เราไทยพนันไทยปะหลีอันนี้เกาหลีเหนือเกาหลีเหนือกูบอกจ้าเจ้าแล้วเกาหลีใต้แล้วเกาหลีปันพื้นโอเคพอไหมพอแต่ว่าประเด็นก็คือเรารู้แล้วเราขอเป็นคนทำหั่นมะเขือเทศใครต้มพาสต้าแอปต้มพาสต้าโอเคพี่คือเราทำมะเขือเทศอ่ะพี่ทำทุกอย่างผมล้างจานโอ้ยไปยังไงทำบ้างอย่าบอกว่าล้างจานเลยทำอย่างอื่นบ้างล้างจานกับดับไฟโอเคมึงเตรียมไฟไหม้เลยเหรอมันใช่เหรอวะลองแล้วไปเอาไปเลย
ไปแล้วครับไปครับเอามะเขือเทศสับใครมาแย่งมะเขือเทศอีกแล้วไม่เป็นไรมันมีที่ว่าง3ที่มีเพียง3ที่ผมเสิร์ฟครับพี่ผมเสิร์ฟครับโอเคเอามะเขือเทศสับเสร็จถูกต้องครับหนูแดงครับหนูแดงเอาไปใส่กระทะอีกอันนึงครับถูกต้องครับไอ้ยังไม่เสร็จเลยจริงเส้นเอาไปไหนครับเส้นเส้นเอาไปใส่หม้อครับตอนนี้หม้อเต็มแล้วรอกันนะฮะสติต้องมานะครับสตังต้องมีแล้วเส้นเอาไปใช้ได้ไหมปั๊บนึงเส้นยังไม่ต้มเลยเอาเส้นต้มเสร็จแล้วนั่นน่ะแล้วเส้นต้มยังอ่ะต้มแล้วมันจะไหม้แล้วมาเสร็จแล้วค่ะใส่จานแล้วนะคะมิกกี้ลุกนั่งระวังไวรัสป่วยเลยถูกต้องถูกต้องครับเสิร์ฟครับเสิร์ฟเดี๋ยวมิกกี้ลุกนั่งระวังไวรัสเอาเร็วเลยครับเสิร์ฟครับเสร็จแล้วครับถูกต้องครับไอทำนี่เก่งมากเลยใครเหรอคนนี้ไงถูกต้องครับเอาไปเสิร์ฟครับเดี๋ยวไม่ได้ตังค์ครับเดี๋ยวครัวเจ๊งครับเสิร์ฟเองครับผมอยากเสิร์ฟครับเดี๋ยวเสิร์ฟผมเสิร์ฟเดี๋ยวใครมาบล็อกฉันเสิร์ฟตรงไหนครับเสิร์ฟตรงนั้นครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเอามะเขือเทศไปไว้บนเตาทำไมใครพี่แพรวเอียงขวาครับมะเขือเทศยังสับไม่ละเอียดเลยครับอันไหนนี่ต้มคุณจะเอาพาสต้าไปผัดไม่ได้นะครับต้มเสร็จแล้วครับเอาวางนะครับเอาต้มวางเลยครับถูกต้องครับเก่งมากครับจานไม่ได้ล้างครับใครจะล้างจานไปล้างครับผมล้างจานครับแต่ครับแล้วซิงค์อ่ะไอ้บ้าโอ้แล้วจานอ่ะจานสกปรกอยู่ไหนหยุดเดินจานสกปรกอยู่ไหนครับผมล้างอยู่โอเคครับผมจานนะรอตอนนี้ไปผัดไปต้มก่อนไปผัดไปต้มก่อนเดี๋ยวผมล้างจานอยู่แป๊บนึงเอาไปแบบมาเกิดเทศต้องหั่นก่อนใช่ไหมครับอย่าทำนี่อย่าทำมะเขือเทศนะครับถูกต้องครับนี่ผมแครี่คนเดียวเนี่ยหั่นกันนะครับมะเขือเทศก็หั่นกันนะครับโอเคแล้วก็เอามะเขือเทศเอามักกะโรนีเอามะเขือเทศมาดิอ่ะดิมะเขือเทศมาแล้วมักกะโรนียังต้มไม่ได้มักกะโรนีอย่าลืมมักกะโรนีต้องต้มครับมักกะโรนีต้องต้มมักกะโรนีเออดูแล้วย้ำครับรีพีทอย่ามายุ่งมักกะโรนีต้องต้มผมอยากล้างจานแล้วครับจานมาให้เราเสิร์ฟครับเสิร์ฟครับไปแล้วพวกเราทำดีมากด่านนี้พวกเราเก่งมากครับคุณไม่ทำอะไรเลยนะผมรอล้างจานกับดับไฟครับจานมาแล้วคุณไม่ล้างเลยเนี่ยแล้วจานเอาตรงไหนอ่ะเนี่ยไหนครับขวามือเนี่ยครับขวามือไหนแล้วทำไมเราต้องมาอยู่ตรงนี้ได้โอ้โหผมล้างจานเองเฮ้ยเราสับแล้วให้เธอเอาจานไปเอาจานไปเอาจานไปกระทะอยู่ไหนกระทะเอาจานไปกระทะเต็มกระทะอยู่ไหนกระทะเต็มกระทะอยู่ข้างล่างข้างล่างครับข้างล่างไม่มีคนดูครับขอย้ำครับข้างล่างไม่มีคนดูไปทำไมอ่ะข้างล่างไม่มีคนดูข้างล่างมีเหรอสุดแล้วเสร็จแล้วอันนี้ทำไงอ่ะเวลาผมเสิร์ฟอยู่มากครับจานล้างอยู่ใครล้างจานอยู่สุดยอดครับสุดยอดเก่งจริงๆแล้วผมทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นตัวหัวครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับจานอยู่ตรงนั้นตอนนี้ผมทำอะไรอยู่ครับเนี่ยคุณวิ่งเล่นทำไมฮะไอ้เกี้ยนไอ้แกบอกจะล้างจานไงแล้วจานอยู่ไหนฮะนู่นไงเต็มเลยไม่มีคนล้างไหนอ่ะเนี่ยฉันล้างอยู่เมื่อกี้จานอยู่ไหนครับเอาจานปารียังไงเอามาแล้วเก่งของเหลือเกินครับเก่งของมากเลยนะฮันโอเคผมหิวมากเลยเนี่ยขาเนี่ยนะเออโอ้ยมาเปิดให้อยู่นี่โอเคจานมาแล้วจานเอ้าใส่เสิร์ฟเลยหันได้หันไปแล้วไหนไหนเกือบเกือบแล้วครับเสิร์ฟเดี๋ยวได้แป๊บนึงครับเอาเสิร์ฟครับเสิร์ฟให้หน่อยครับเสิร์ฟให้หน่อยจานหน่อยครับเสร็จแล้วใช่ครับเสิร์ฟครับพอกระไดเสิร์ฟครับไนท์เกลียวสุดยอดผมล้างจานครับผมล้างจานอยู่ฉันล้างอยู่ไม่เอาผมล้างอย่าไปแย่งกันทุกคนได้กันทุกคนอย่าแย่งกันครับอีนิกี้มาแย่งทำไมอ่ะอยากล้างจานอ่ะโอ้โอเคครับพาสต้ากวนตีนอันนี้ว้าวครับแป๊บนึงครับใจเย็นครับความเดาพาไม่ผ่านพวกเราเก่งมากครับเฮ้ยเราทำได้ดีแหละโอ้อ้าวน้องเซนคือตัวถ่วงเหรอคะพอไม่มีน้องเซนเนี่ยเราผ่านไปหมดเลยอ่ะโอ้ยเราว่าพี่พีแหละตัวถ่วงเนี่ยพี่อ่ะแล้วอยู่ดีอีกคนที่มันบอกมันจะล้างจานอ่ะมันไปแย่งหน้าที่แพ้แล้วมันก็มาเบียดแต่ถ่วงน้องจะกระตี้อย่างไหนต้องไหนขอเพิ่มวอลลุ่มหน่อยขอดีวอลลุ่มแอร์จะด่าสุดท้ายแล้วค่ะเฮ้ยด่าสุดท้ายของโลกแรกเหรอใช่ครับโลกแรกนี่ด่าที่6อันนี้ด่าที่6เฮ้ยไม่อยากจะพูดว่านี่ด่าที่6เหรอผ่านเวอร์แรกแล้วด่านนี้ต้องระวังนะครับตกใช่ป่ะถูกต้องครับตกไหนอ่ะแต่ด่านนี้โชคดีที่ว่ามันง่ายมันง่ายแต่นี่มันง่ายแต่โอเคต้องหันแรงลมออกมามันง่ายครับแบบนี้มะเขือเทศระวังหน่อยอ่ะไฟไหม้นะครับต้องเอาส้มอ้าวแป๊บนึงฮะมันง่ายครับแต่นี่มันง่ายครับได้ครับไอ้บ้าเราปลาผักทิ้งทำไมวะกะหล่ำแตงกวากะหล่ำมาแล้วค่ะกะหล่ำเอากะหล่ำมาใส่ครับกะหล่ำกะหล่ำสับหรือยังใครชนผมเนี่ยไอ้สีเหลืองใครเนี่ยชนผมหลายครั้งแล้วเนี่ยแอร์เองทำไมเหรอนิกกี้ทำไมเหรอนิกกี้
มีอะไรครับพี่ผมขอโทษครับไอ้ทำไมเป็นกันโยนอ่ะกะหล่ำอย่าโดนไฟนะฮะด่านนี้มันมีอุปสรรคคือไฟนะครับทำไมเอ้ยกะหล่ำหมอกะหล่ำครับกะหล่ำตรงเดียวเมนูกะหล่ำตรงเดียวเอาแต่ง่ายมากไฟระวังไฟครับต่อไปกะหล่ำกับมะเขือเทศครับผมขอจานหน่อยได้ไหมครับกะหล่ำกับมะเขือเทศมาแล้วกะหล่ำอยู่ไหนคะขอจานหน่อยได้ไหมครับจานอยู่ไหนครับวางก่อนจานอยู่ที่กะหล่ำกับมะเขือเทศวางนะครับวางนะครับผมฟ้ากันนองเป็นแผ่นๆครับเฮ้ยตอนนี้กะหล่ำได้แล้วจานไหนผมล้างจานเลยครับทุกคนครับผมมาหยิบจานเลยครับผมล้างจานอยู่ครับมาหยิบจานเลยครับสุดยอดครับสุดยอดครับจานครับจานครับแต่ไม่มีที่วางจานเลยอ่ะคุณเก่งสุดๆครับเอาที่วางจานไม่มีที่วางถูกต้องครับที่วางจานไม่มีเลยฮะไม่มีที่วางจานอ่ะหันครับผมหันครับแป๊บนึงครับผมหล่นแล้วครับไม่มีที่วางจานโอเคงั้นไว้ตรงนี้นะโอ้ไหนพี่แพลเอาจานมาวางที่โต๊ะหน่อยพี่โอเคเก่งมากพี่แพลต่อไปเมนูกะหล่ำกับมะเขือเทศครับกะหล่ำกับมะเขือไอ้ตัวตายไอ้ตัวตายนี่อะไรเนี่ยระวังตัวผมอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคอยู่นี่จานไม่มีเลยอ่ะระวังตกนะครับระวังตกนะครับขอยาจานไม่มีเลยจานมานี่ครับสีแดงหนูแดงหนูแดงข้างบนครับหนูแดงอย่าตกครับจานอยู่ไหนครับจานหนูแดงหนูสีแดงวางครับวางตายเหรอตายเหรอยังไม่ตายแหมถึงนี่ละมะเขือเทศยังนี่ลงมาข้างล่างแล้วนี่ลงมาแล้วนี่ไงสดได้เลยแป๊บนึงนะผมจำไม่ได้ผมตัวสีอะไรอ่ะเคยสดลงไหนวะลองหมุนตรงนี้ก่อนโอเคจะละไหนวะไหนจะละมากะหล่ำอยู่ไหนอ่ะโอเคโอเคเมนูต่อไปรู้สึกว่าจะมีข้าวหม้อกะหล่ำอยู่ไหนเสิร์ฟไปหนึ่งแล้วโอเคต่อไปเป็นกะหล่ำเดี๋ยวไปเอากะหล่ำก่อนเดี๋ยวหุงข้าวก่อนหุงข้าวก่อนกะหล่ำอยู่ไหนวะกะหล่ำอยู่ไหนวะแล้วที่ผมยกมาคืออะไรฮะเนี่ยข้าวครับข้าวอ๋อกะหล่ำต้องไปเอาตรงแท่นหรอผมต้มอยู่แล้วครับวางข้าวไว้เลยกะหล่ำต้องไปเอาตรงแท่นใช่ไหมกะหล่ำใช่ครับตอนนี้เมนูมันเปลี่ยนใหม่แล้วครับกะหล่ำยังไงกะหล่ำอยู่ดีอ่ะไม่ต้องเอาไปหั่นนะฮะไม่ต้องสาหร่ายไม่ต้องสาหร่ายเอาไปผสมกับสาหร่ายไม่ต้องรอกะหล่ำอยู่อ่ะสาหร่ายไม่มีนะสาหร่ายไม่มีนะไหนครับเนี่ยผมเฮ้ยกะหล่ำหายไปไหนหมดแล้วจานโยข้าวสุกแล้วครับข้าวสุกแล้วทุกคนครับผมขอบคุณมากครับข้าวไว้ไหนครับไม่จานข้าวไปจานครับแต่กะหล่ำมันไม่มีกะหล่ำไม่มีแล้วต้องเสียตังค์ไปครับเพราะว่ามันเมนูมันไม่มีแล้วอ่ะแปลว่าเราต้องไงนะคะแปลว่าเราก็คือเราต้องเสียตังค์อันนี้แค่ผักกับมะเขือเทศเองอ่ะเราต้องเสียตังค์ไปแปลว่าคะเพราะเราต้องทำเมนูใหม่แล้วครับเพราะว่าเนี่ยผักกับมะเขือเทศเองครับมาเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเอาผักไม่มีแล้วไปจะสั่งทำไมอ่ะก็วันของเมนูเก่าไงแล้วเมนูใหม่อยู่ตรงไหนอ่ะแล้วทำไมอ่ะเมนูใหม่คืออันที่เป็นข้าวปั้นเนี่ยข้าวปั้นโอเคปลาอ้าวแล้วไอ้พวกเมนูเก่าอ่ะเมนูเก่าเราก็ต้องลบไปเพราะว่าเราไม่มีกะหล่ำแล้วไงครับอ๋อปลาแล้วเราไปหากะหล่ำเพิ่มได้ไหมก็ต้องไปซื้อไปที่ตลาดออกไปตลาดปลาอยู่ไหนวะเอ้าปลาก็ไม่มีจะทำยังไงอ่ะสาหร่ายไปสาหร่ายเบบี้เอาดิบได้แล้วยาเสิร์ฟเพิ่งเสิร์ฟไหนเนี่ยข้าวอยู่ตรงไหนเอาจานลดละต่างลดไหมใช่โอ้ต่างเหลือน้อยลงแล้วอ่ะเธอเราทำกะหล่ำไม่ได้เราทำปลาแล้วปลามันไม่มีอีกอ่ะปลาอยู่บนครับปลาอยู่กะหล่ำไม่มีปลามันมากับสายพานที่มากับสาหร่ายครับไม่เราเห็นแล้วแต่ว่ามันไม่มีปลานี่ไงปลาผมปลาอยู่นี่ครับขอจานนะครับมีใครมีจานไหมครับผมติ้วอยู่ครับเนี่ยไหนปลาวะปลาในครัวไปหยิบเลยไหนวะสาหร่ายจานตัวไหนอ่ะนี่ไงจานอยู่นี่ไงอยู่นี่จานอยู่นี่ผ่านไหมผ่านไหมได้ไม่ผ่านจานไม่ผ่านมันจะผ่านได้ไงมันไม่ได้เสิร์ฟเลยโอ้ยจานอ้าวจานได้แล้วโอเคมาไปเสิร์ฟเลยพี่ขอน้ำมาแต่เราไม่เก็ตอันเมื่อกี้แล้วมันปลามันก็ไม่มีมันมี2พาร์ทคือพาร์ทแรกบอลลูนเราต้องเคลียร์อันนี้ผักก็ไม่มีพี่บอลลูนให้หมดแต่อันเมื่อกี้พอมันเมนูใหม่แต่มันก็ไม่มีปลาพักก็หมดครับพักทำไมพักพลังหรือว่าพักอะไรตู่นพิดาตู่นพลเนี่ยตู่เด็กโอ้ยโอ้โหลิปพอบอกก็โอ้ยจะเต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 ะมาเล่นเกมพร้อมไหมยอดผมพร้อมไหมนะพร้อมดิพร้อมไหมนะพร้อมเราดิแอร์หันผักแล้วเดี๋ยวครั้งนี้เราจะทำเสียงผู้ชายละเราจะไม่ทำเสียงแหลมๆละเฮ้ยสวัสดีเฮ้ยพวกแกไปเอาจานที่ด้านขอดีไหมได้เลยถ้างั้นลองเป็นนักพากย์เกมสักวันใครเป็นพระเอกเราเป็นพระเอกแอร์เป็นตัวโง่เลยผมเป็นตัวแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเอาเป็นเหมือนกันดิฉันจองก่อนเอาเป็นว่าผมเป็นพระเอกอ้าวเมื่อกี้เราเป็นพระเอกเราไม่แย่งกันพระเอกเดี๋ยวผมเป็นนางเอกเกมตัวร้ายเนี่ยฉันเป็นอะไรเหรอเด็กเอ๋ออะไรเหรอเพราะเล่นเกมแล้วไม่ชอบขายถามชื่อก่อนชื่ออะไรไม่งั้นเดี๋ยวเรียกไม่ถูกฉันชื่อไอ้เคฉันชื่อชาวชาวโว้ย
ฉันชื่อชาเอ้ยมีเว้ยเคยเล่นมาอะไรอ่ะชาลาเฮ็ดชาลาว่าภารกิจจะไม่เสร็จพี่มาฟ้าพร้อมแล้วอย่าลืมคาแรคเตอร์ของตัวเองเฮ้ยว่าไงวะเมนูแรกของเราต้องมีมะเขือเทศกับโดโดเต็มบ้านเฮ้ยเมื่อกี้เอามะเขือเทศมาจานเอาไปแล้วเอาไปเอามะเขือเทศมาใส่ในจานเดี๋ยวใครทำอะไรดีกว่าเอาผักมากระลำโอเคเอาผักกับใส่มะเขือเทศกระลำลืมไปว่าฉันพร้อมเสิร์ฟแล้วเรามาแล้วเรามาแล้วใครเอากระลำเราไปเมื่อกี้แตงไปหั่นแตงเอาแตงไปหั่นเอากระลำไปหั่นด้วยหั่นแตงเฮ้ยสาวน้อยหลบไปทำไมแตงที่มาแล้วที่ไม่ไปเขียงเลยจานอยู่ไหนน่ารำคาญยิ่งโอเคแล้วแอร์อยู่ไหนแอร์ไม่พูดเลยเดี๋ยวมาเช็ดอยู่ที่ไหนแน่ไหนเราหาไม่เจอเหมือนกันแม่สาวน้อยได้ที่ไหนฮะไม่เห็นรอนอนก่อนพี่หนูออกไปไม่ได้ไฟไหม้ไม่มีอะไรจะทำแล้วทำเลยไหมครับผมเราไปช่วยทำเลยครับทำเลยครับจานแล้ว OMG เอาไปเป็นเอาจานมาวางเลยจ้าแล้วมะเขือเทศของฉันมาวางจานวางเลยจ้าไม่ได้ครับไม่ได้ครับรอจานจ้าโอเคจ้าวางแล้วจ้าต่อไปมะเขือเทศมาสวยจานล้างเทอยู่ฝั่งนู้นนะจ๊ะมาเลยจ๊ะมะเขือเทศและหน้าโง่ไม่ยอมล้างจานมะเขือเทศของฉันวางไว้ที่ไหนโอ๊ยกระหล่ำปีค่ะกระหล่ำปีอ๋ออย่าดันฉันล้างจานก่อนนะกระหล่ำปีไปแล้วจ๊ะกระหล่ำปีมะเขือเทศไม่มีจ๊ะเอาจานไปแล้วฉันล้างจานให้ทุกคนแล้วทำไมถึงร่วงล่ะจ๊ะวันนี้200พี่อีกแค่80คะแนนพี่เราต้องรีบทันช่วยกันครับนี่ไงเอ้าเรามองไม่เห็นกระหล่ำปีนี่กระหล่ำปีอยู่นี่ดิไหนเอ้าที่ผ่านมาเรามองที่มองไปอย่างอื่นทั้งหมดเลยไหนนี่ไงนี่ไงไหนเออแล้วไหนเขียงวะไหนไงนี่อ่ะไหนเขียงอ่ะไหนเดี๋ยวก่อนจานไม่มีใครล้างโอเคล้างอยู่ได้นี่ล้างอยู่ไหนใครชนผมว่าเสื้อแดงคือใครชนผมอีกแล้วคันนี้คนไงมีอะไรบ้างพี่แอร์ชอบชนผมว่าพี่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวที่ร้านจานอยู่ไหนวะนี่แอร์ล้างอยู่จานอยู่ข้างบนค่ะข้าวอะไรอ๋อเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วครับเดี๋ยวนะครับเปิดแค่ไปไหนคะเปิดแค่ไหนเขียงอ๋อนี่ทำไมไม่ขอมันวางเต็มไปหมดเลยล่ะครับเนี่ยจะเอาจานวางทำไมจานของจานล้างจานด้วยค่ะผมเอาข้าววางไว้ตรงนี้นะครับข้าวโอเคต่อไปเป็นมะเขือเทศจานอ่ะผมเอาข้าววางไว้ตรงนี้นะครับเหนื่อยแล้วไหนจานคะกะหล่ำปีกับอะไรครับกะหล่ำปีโอ้ยกูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาเวลาเท่าไหร่แล้วครับเวลาตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับทำข้าวก่อนเด้อไม่ได้นับเลยครับเวลาตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ1ชั่วโมง13นาทีนะครับเฮ้ยมันงงมากเลยเด้อพี่ต้องเอาข้าวก่อนไม่งั้นโดนหักคะแนนนะพี่ข้าวเหนื่อยแล้วพี่เอาข้าวเลยพี่ประจักษ์ใช้จานไหนจานนี่อะไรจานครับเป็นจานนี่จานไม่ใช่จานนี่โอ้ยเอาผักไอ้ปีกใครเอาจานมาใส่ตรงนี้เนี่ยนี่ใส่ข้าวนะเปิบเชื่อเปิบจานใหญ่แล้วยังไงฮะเนี่ยแต่ดิ้นมะเขือไปแล้วเก็บแล้วเมนูนี้ผัดของขาดข้าวดีผัดมะเขือเทศครับเนี่ยมะเขือเทศอยู่นี่ครับเอามะเขือเทศขอบคุณมากครับน่ารักจังเลยเอาไปไหนครับเนี่ยเอาไปวางจานเอาข้าววางเสิร์ฟยังเออเอาผมแล้วก็เอาไปก่อนกระปี้ผมพาให้อยู่ขอบคุณมากพาให้อยู่ครับสาลายสาลายมาเอาข้าวผมข้าวอย่าแย่งข้าวนะซูชิใส่แล้วแล้วก็ปลาเอาปลามาใส่เอาข้าวไปหุงข้าวปลาอยู่สับอยู่ข้าวใส่ลงไปในข้าวไปเสิร์ฟโอเคเสิร์ฟข้าวก่อนเพื่อนแกงผมอีกแล้วไม่คือแกงเก็ตกะเฮ้ย500กว่าผ่านพี่3 ดาวจบโลกแรกแล้วครับเนี่ยยังเห็นไหมพอไม่มีน้องเซนอะไรก็ดีขึ้นแหมกินไหมพี่กินไหมพี่หิวอ่ะเมื่อไรจะเสร็จนะเซนเอาความจริงตั้งแต่เล่นมานะพี่ยังไม่เลิกกินของดีใช้เวลานานพี่เมื่อกี้ไม่มีใครเป็นคาแรคเตอร์เฮ้ยเราผ่านเวลหนึ่งแล้วเอาผ่านแล้วผ่านเวลหนึ่งแล้วเย้
ดีใจด้วยอีกหนึ่งชั่วโมงพอดีครับแปลครับผมงั้นก็ต้องรีบจอยครับจอยแฮปปี้เป็นไหมล่ะอันนี้คือโลกสองนะฟังก่อนนะฮะอันนี้เราต้องมีการโยนอาหารด้วยกันนะครับโยนยังไงอ่ะโยนกดสี่เหลี่ยมครับโยนครับรับจระเข้แล้วโอเคอะไรคือสี่เหลี่ยมจระเข้กับหนูไปสับครับอ๋ออะไรคือสี่เหลี่ยมไปสับครับโยกกลับมาโยกกลับมาครับสี่เหลี่ยมตรงไหนอ่ะสี่เหลี่ยมตัวสีเงินครับสีเงิน x x ตัวนี้ครับใครเป็นจระเข้ไม่โยนอาหารโอ้โหไม่โยนอาหารโอ้โหน้ำลงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคือไหนหรอจระเข้โยนอาหารลงน้ำอ่ะก็โยนแล้วไปไปโยนแล้วขอบคุณมากจระเข้มารับอาหารเลยดินี่ไงไหนอ่ะไหนอ่ะรับมาดิอ้าวโยนแล้วอ่ะโยนมาจระเข้โยนอาหารทีแล้วอ่ะไปสับไปสับเอาไปสับเอาไปจระเข้รับอาหารเลยดิจระเข้เอาไปสับพี่ครับตัวตะเกียบอยู่ไหนครับตะเกียบสับแล้วโยนโยนไปแล้วครับรับลงน้ำอ่ะลงน้ำรับเฮ้ยโยนมาพี่ต้องดับเบิ้ลแถบอ่ะดับเบิ้ลอ่ะดับเบิ้ลรับนะครับตัวตะเกียบรับนะครับดับเบิ้ลแถบอะไรวะโยนแล้วครับโยนมาครับเออนะเอาสดโยนมาน่ารักมากครับน่ารักมันได้พอตอนนี้โยนมาสับเราสับล้นแล้วครับอะไรอ่ะครับเดี๋ยวคุณจะโยนแต่ไก่ลงไปในน้ำไม่ได้ครับโยนเอาโปเตโต้บ้างครับลงเลยไหมฮะนี้ลงเลยไหมฮะเสิร์ฟเลยไหมฮะเสิร์ฟอ้าวลงแล้วไปแล้วเอาคุณโอ้โหเดี๋ยวนะใส่จานนะฮะถูกต้องครับโอเคหันแล้วคุณเอาไปเลยโปเตโต้มาเร็วแม่โยนโปเตโต้มาแม่ไอ้นี่โปเตโต้มาเร็วไอ้นี่ใส่จานเลยโอ้ยโยนไม่ไหวเวลาโยนมาเยอะก่อนได้ไหมอ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยเอาไปมันคือเฟรนช์ฟรายครับเฟรนช์ฟรายโอเคสับเสร็จแล้วเอาไปโยนมาไปโอเคโยนมาเลยยังไม่ทำไมคะแนนนิ่งน้อยลงเขาโยนมาให้แล้วแอร์นี่ไงโยนมาแล้วเดี๋ยวนะเห็นป่ะเออเนี่ยแป๊บนึงนะอย่าแย่งแอร์ทำไก่ให้หนูก็ไหนก็ไปทำหนูสิเออโอ้ยไปโยนไปเลยเอาไปเสิร์ฟไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเอาโยนนี่นะคุณเอามาหน้าง้อเอามาไม่แกไอ้ง้อเอาบันฝรั่งเอามันนะไอ้นี่เร็วคุณไปเล่นปืนฉีดผมวางไม่ได้มาแล้วเอามาอีกใจเย็นครับอย่าเพิ่งวู้วามทำไมอ่ะกำลังทำเฮ้ยเร็วไม่ถูกเนี่ยมันต้องรอใกล้ๆก่อนแล้วค่อยโยนแล้วที่คืออะไรอ่ะคุณเหยียบลงน้ำแล้วว่ะเร็วโยนพี่ปั๊บมาคืออะไรพี่ปั๊บอ่ะโอเคซอยไก่ก่อนซอยไก่ก่อนซอยไก่ไปก่อนไปเอาไปเอามาโยนมาเอาไก่เลยไก่ที่ซอยเอาไก่แล้วคุณจะเอาไก่ที่ซอยให้เขาทำไมใครอ่ะคุณคุณแน่อ้าวแล้วไก่ซอยไปไหนไก่ซอยแล้วเอามาใส่ตรงนี้เอาอันนี้ไปซอยมาเอาโปเตโต้มาเดี๋ยวทำไมข้างล่างดูงงไก่ซอยเอาไว้ไหนฮะไก่ซอยโอเคลงหม้อโอเคครับลงหม้อจานมาข้างล่างทำเยอะยอดนะเอาไก่ไปป้าพี่มันไม่แล้วได้ไป380กว่าจะได้อยู่ผ่านโอเคสามดาวเย้ขอมาเซนทำอะไรอ่ะกรุบกรุบอ่ะชีสซอสชีสซอสหอยมาแล้วลองท้องก่อนลองท้องมาแล้วมาตรงนี้ใช่ป่ะใครอยากกินดับเบิลเบอร์เกอร์หมูและชีสเนื้อหมู2ชิ้นเน้นๆชุ่มฉ่ำซอสบาร์บีคิวหอมชีสเต็มแผ่นใหญ่ทั้งอิ่มอร่อยและอยู่ท้องเนี่ยไปล้างมือก่อนล้างมือไงไปล้างมือก่อนไปล้างที่ไหนฮะไปล้างมือห้องน้ำนี่หรอเมนูนี้มีชื่อว่าเบอร์เกอร์ดับเบิลหมูชีสลาวาคือแบ
่งกินได้เลยไหมได้นะครับกินเลยกินเลยเกินอ่ะทำไงเนี่ยใครกินชิ้นแรกพี่เอาจานมามาเดี๋ยวรีวิวมันดึงออกมาก็ดึงออกมาไม่ได้มาลงรีวิวกินเอาละค่ะเราจะมาลองเมนูเบอร์เกอร์ดับเบิลหมูชีสลาวาเฮ้ยเก่งมากความทำสุดยอดว่ะสอนสอนละเอาล่ะเราจะเริ่มนะคะหนูมีช้อนไหมลูกเป็นยังไงบ้างครับรสชาติอ๋อข้าวจานอันนี้มันเป็นยังไงฮะอ๋อเนื้อหมูสองชิ้นเน้นๆเน้นๆชุ่มฉ่ำซอสชุ่มฉ่ำซอสชุ่มฉ่ำ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 ซอสบาร์บีคิวพูดเองไม่มึงอ่ะชุ่มฉ่ำซอสชุ่มฉ่ำซอสชุ่มฉ่ำซอสบาร์บีคิวทั้งอิ่มหอมชีสเต็มแผ่นใหญ่ทั้งอิ่มทั้งอิ่มอร่อยอร่อยและอยู่ท้องและอยู่ท้องเฮ้ยไออยากได้อย่างงี้ใช่ไหมเมื่อสมัยเด็กๆเราเวลาเราไปแคสติ้งอ่ะไปแคสเบอร์เกอร์ดับเบิ้ลหมูชีสทุกคนไปแคสใครชนะจะได้ภาคเสียงในโฆษณาไปเบอร์เกอร์ดับเบิ้ลหมูชีสเนื้อหมู2ชั้นเน้นๆเอาแล้วทำไมผมต้องทำท่าทางเอาไปเอาไปเร็วฮะเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยน้องชุ่มชุ่มฉ่ำช้อนชุ่มฉ่ำช้อนอุ๊ยน่ากินจังเลยชุ่มฉ่ำช้อนชุ่มฉ่ำช้อนน่ารักแล้วพูดขอ3กล้องแบบน้าต่อยนะแดงอันไหนพูดอันนั้นไปเลยเบอร์เกอร์ดับเบิ้ลหมูชีสเนื้อหมูเป็นยังไงเนื้อหมูคนตัดต่อชิ้นใหญ่เน้นเน้นชุ่มไหมชุ่มฉ่ำซอสบาร์บีคิวหอมไหมหอมหอมครับหอมอะไรฮะหอมชีสเต็มแผ่นใหญ่ทั้งอะไรทั้งอะไรฮะทั้งอิ่มอร่อยแล้วก็และอยู่ท้องนี่เหนื่อยว่ะน้องผู้หญิงมาต้นมาปลายอยากจะกินเลยไปเบอร์เกอร์ดับเบิ้ลหมูชีสเนื้อหมูนุ่ม2ชั้นเน้นๆชุ่มฉ่ำซอสบาร์บีคิวหอมชีสเต็มแผ่นทั้งอิ่มอร่อยและอยู่ท้องค่ะเน่ผมขายแบบพี่น้องชาวปากใต้ชาวปากใต้ดูสิดับเบิ้ลเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ดับเบิ้ลหมูชีสเนื้อหมู2ชิ้นเน้นๆชุ่มฉ่ำซอสบาร์บีคิวหอมชีสเต็มแผ่นใหญ่ทั้งอิ่มอร่อยและอยู่ท้องไอ้ชัดเปรตนี่ๆแบบนักร้องแบบนักร้องเบอร์เกอร์ดับเบิ้ลหมูชีสเนื้อหมู2ชิ้นแน่นๆชุ่มฉ่ำซอสบาร์บีคิวหอมชีสเต็มแผ่นทั้งอิ่มอร่อยอยู่ท้องกุ๊ยกุ๊ยอันนี้สำหรับเด็กอินเตอร์เด็กอินเตอร์เด็กอินเตอร์เบอร์เกอร์ดับเบิ้ลหมูชีสเบอร์เกอร์ดับเบิ้ลหมูชีสเนื้อหมู2ชิ้นแน่นๆชุ่มชุ่มฉ่ำอิสเวทเวทซอสเนื้อหมูก็ต้องบีฟพอกดิใช่บีฟก็คือเนื้อพอกคือหมูบีฟพอกบิกินี่เน้นๆบีฟพอกท่านเสลี่ยไม่ได้ไม่ถูกอ่ะเล่นแล้วเดี๋ยวจบนี้เดี๋ยวได้เล่นเกมละหอมชีสเต็มแผ่นชีสเต็มแผ่นเฮ้ยไม่ต้องถามพวกพี่ก็โง่เหมือนกันเข้าใจป่ะอย่าพูดเลยหนูก็พูดไปเลย C-Piece Burger has two patties of pork the pork patties are very juicy and you have a big piece of cheese and this will get you through the whole day so really good yeah okay are you ready to play the game yeah okay the landing ofยังไม่เจอแบบอีก1 hour อีก1ชั่วโมงอีก1ชั่วโมงขอให้ผู้จัดการอ่ะน้องรีเทิร์นกลับมาเล่นลักษณะพอดี It's my turn โอเค Go ถึงไหนแล้วอันนี้ถึงโลก2แล้วครับจานอยู่ตรงนู้นตรงนี้โอเคเอามักกะโรนีมาต้มก่อนที่ล้างอยู่ตรงไหนวะคือยังไงอ่ะที่ล้างอยู่มักกะโรนีกับเนื้อเอาเนื้อไปสับก่อนอันนี้กุ้งไม่เห็นเกี่ยวเดี๋ยวก่อนวางกุ้งก่อนเอาไปสับมักกะโรนีเอาปลาก่อนเฮ้ยมักกะโรนีเนื้อหาได้ค่ะเอาเนื้อมาสับต้องล้างจานจานนี้ไม่ต้องล้างจานนะครับจานนี้ไม่ต้องล้างจานนะครับครับผมอันแรกก็คือเอาเนื้อไปสับผสมกับอะไรครับกับมักกะโรนีครับมักกะโรนีมักกะโรนีเอาเนื้อไปสับแล้วก็ไปทอดเลยใช่ไหมคะครับมักกะโรนีต้มเนื้อไปสับใช่ไหมครับเนื้อไปทอดทอดเนื้อไปผัดโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นมักกะโรนีกับปลากับกุ้งปลาครับอ่ะปลาปลาก็เอาปลาไปผัดเนื้อไปผัดมักกะโรนีเอาไปต้มแต่ปลาต้องเอาไปผัดก่อนนะคะทุกอย่างต้องสับก่อนแล้วก็เอาปลาไปทอดใช่ไหมคะแล้วไม่ต้องสับไม่ต้องสับเลยเฮ้ยเนื้อได้แล้วเนื้อได้แล้วแล้วมักกะโรนีอันนี้ใช่ไหมครับมักกะโรนีขอมักกะโรนีได้แล้วโอ้มักกะโรนีแล้วก็กุ้งครับแล้วก็กุ้งครับ it's mine มักกะโรนีปลาได้แล้วค่ะอุ้ยวางผิดแล้วทำไมมันกดวางไม่ได้วะกุ้งเฮ้ยทำไมวางไม่ได้อ่ะยูต่อไปเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอ่ะมักกะโรนีพี่แพลวสีอะไรครับสีแดง
พี่แพลวเอาเนื้ออยู่ป่ะเอากุ้งไปพี่ต้องเอาเนื้อไปลงกระทะป่ะพี่แพลวได้ป่ะสามคนหนึ่งสามคนหนึ่งไม่ใช่ดิอันนี้มันเรียบร้อยแล้วอ่ะเสิร์ฟแล้วเหรอไม่รู้ทำอะไรคืออะไรยังไม่รู้ใช่ไหมโรนี่กับใครเอากุ้งไปไหนสีแดงครับเอาทำไมอ่ะเอายังไม่เสร็จครับยังผัดไม่เสร็จครับผมพี่แพลวเอากุ้งมาคืนก่อนเอาเนื้อก่อนเสร็จแล้วเอาใครเอากุ้งครับกุ้งครับเนื้อกลับมาผัดมาเนื้อผัดมาครับโอเคครับโอเคครับเสร็จแล้วโอ้ยบอสนี่ไงบอสอยู่นี่พี่ไปเลขบวกอ่ะพี่แอร์พี่แอร์สีอะไรครับแอร์เป็นจระเข้ไงสีเขียวคือน้องเซนครับครับเอ้าสีตอนนี้นะครับใครคือสีน้ำเงินครับลุงพีสีน้ำเงินนะครับสีเขียวคือน้องเซนใช่ไหมครับเซนครับสีเหลืองคือพี่แอร์สีแดงคือคุณแพรวันนี้คุณนะครับมาแล้วมาคาร์โรนีเสร็จ2แล้วครับผมคุณจะมาขัดกุ้งครับกุ้งหมดเวลาไม่ผ่านเหมือนเดิมเขาหล่อไหมได้เท่าเดิมเคยไม่ผ่านอ่ะพี่ได้เท่าเดิม It's very hot here ผมจัดการมาคาร์โรนีสับก็สับให้มาคาร์โรนีจัดการเอาให้ผ่านนะครับเอาให้ผ่านครับพี่บูสต์ดิใช้ B boost B คือตัวแบบเร่งความเร็วเหรอใช่ครับสีแดงนี่คือคุณแม่เหรอครับใช่ครับเอาเนื้อครับคุณแม่ได้เนื้อมาแล้วนะครับผมแล้วคุณแล้วเอาเนื้อไปไหนครับเอาเนื้อไปผัดครับคุณแล้วเอาเนื้อไปวางไว้ที่จานนะครับอะไรจะสุกจะสุกเลยอ่ะคุณแล้วครับคุณแล้ววิ่งไปเรื่อยๆนะครับทำไมอยู่ที่พื้นกันหมดแล้วครับเนี่ยแล้วเอาเนื้อไปหั่นนะครับคุณแล้วนะครับหน้าที่คุณแล้วคือหั่นเนื้อนะครับเนื้ออยู่ไหนครับเนื้ออยู่ไหนได้เนื้อแล้วครับเอาไปผัดครับคุณแล้วผัดนะครับผัดนะมักกะโรนีครับมักกะโรนีเอาไปกระทะไปอยู่นี่ครับเอาเนื้อมักกะโรนีผัดมักกะโรนีใส่จานนะครับผัดครับแมวโอเคมักกะโรนีต้มเสร็จแล้วใส่จานรอไว้เลยครับอะไรสุกปลาสุกครับปลาสุกครับโอเคโอเคครับปลาสุกนะครับตอนนี้นะครับเดอะแบกคือลุงพีนะครับถูกต้องครับวิ่งทั่วแมปเลยครับตอนนี้จะเป็นบอลกันไม่ใช่ตอนนี้อันนี้ได้แล้วมักกะโรนีไปเสิร์ฟเลยครับไม่ไปเสิร์ฟเลยมักกะโรนีคุณแพลวกันที่คุณก็ยังเดินคุณไปบนมาที่ที่เดิมนะครับคุณแพลวกันที่คุณนี่ครับมักกะโรนีนี่ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏนะครับใช่เอารอปลาเมนูจะโดนยกเลิก cancel order แล้วเมนูเล็กจะโดน cancel แล้วเอ้ยมักกะโรนีอยู่นี่เดี๋ยวกุ้งเมื่อกี้อยู่ว่าไปไหนอะมักกะโรนีกุ้งแป้งปลาอยู่นี่กุ้งแป้งปลาปลาอยู่ไหนปลาเอาปลาไปดูแล้วไงรอยโอ้โหจะเสิร์ฟไม่ได้โอ้โหอาหารอยู่ในมือผมไม่เรียบร้อยโอ้โหปลาเอาไปไหนอะล็อกสองปลาไปหั่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแพลวคณิตคุณทำอะไรครับแพลวคณิตคุณนะครับมันมีเนื้อมันสุกแล้วไม่รู้ใครทำไว้แพลวคณิตคุณครับผมกำลังในการทำที่สุกที่สุดมักกะโรนีเสร็จ2มักกะโรนีเสร็จปลาไปหั่นไหมครับเรียบร้อย2หม้ออยู่ข้างบนแล้วครับเสร็จแล้วสองหม้อเสร็จแล้วครับสองหม้อไปเอาหน่อยครับสองหม้อไปเอาเลยครับไปเอาใส่จานเลยครับไปเอาใส่จานครับผมหลอกกุ้งครับไปเอาใส่จานหน่อยครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วจานอยู่ไหนครับจานครับจานครับเรียบร้อยครับไหวอยู่2เอาเลย300อีก7เมตรไปทันอันนี้คืออันนี้คืออะไรไปทันไปวิ่งเติมไปเลยเติมปลาทันไหมเนี่ยทันก็เราปลาไปใส่เลยอ่ะโอ้ยไม่ผ่านแล้วอ่ะยากอ่ะแต่ว่าอันนี้มัน manage ไม่ได้อ่ะไม่ต้องมีคนนึงดูแลมักกะโรนีผมดูเซนมันดูแลมักกะโรนีแล้วแอร์กุ้งไอ้ดูแลกุ้งให้ใครอะไรเมื่อกี้เผาดูแลเนื้อกับไม่แต่ว่ามันควรจะมีแบบว่าจานที่วางมักกะโรนีเสร็จแล้ววางอยู่ตรงกลางให้อ่ะแต่ประเด็นจานต้องรอก่อนตอนนี้เริ่มแรกจานใช้บีมันจะช่วยบีสปินเดี๋ยวผมจะวางจานเรียงไว้ก่อนนะครับครับผมโอเคงั้นสรุปแพลปลาใช่ไหมเอาใหม่นะครับค่อยๆนะครับพวกเรามักกะโรนีอยู่2แล้วผมจะกำลังดูมักกะโรนีอยู่ครับไม่เดี๋ยวผมมักกะโรนีโอเคครับระหว่างดูมักกะโรนีก็ไปตัดไปหั่นไปปลากุ้งบ้างมักกะโรนีมักกะโรนีใครทิ้งมักกะโรนีสีเขียวนะผมมาเสร็จแล้วเฮ้ยดูปลาด้วยนะครับมักกะโรนีเสร็จแล้วผมวิ่งไปทางนั้นมักกะโรนีโอเคครับขาดปลาเสร็จแล้วครับอย่าลืมมาใส่กระทะนะครับอย่าลืมมาใส่กระทะด้วยครับขอบคุณมากครับอย่าลืมหั่นครับปลาครับปลาแอร์ทำอยู่ใครเอามักกะโรนีที่เสร็จแล้วไปใส่ตรงนู้นจานยังว่างนะครับจานยังว่างอยู่2จานด้านบนนะครับจานยังว่างนะครับคุณแพลวครับโอ้โหคุณแพลวเก่งมากครับคุณเห็นนะครับคุณแพลวใส่จานครับคุณแพลวเก่งมากครับสุดยอดครับคุณแพลวเก่งมากครับเหลือแต่คุณแอร์ครับคุณแอร์อยู่ไหนครับเนี่ยคุณแอร์ตกคุณแอร์ตกโอ้โหคุณแอร์ครับตกบอลลูนแล้วครับไหนวะตกบอลลูนแล้วครับลักษณะเหมือนเบลอแล้วครับไม่จานหมดแล้วว่ะนี่โอ้โหคุณแอร์ครับวิ่งตกบอลลูนแล้วครับเนื้อไหมครับขอเนื้อหน่อยครับเนื้อหน่อยครับขอเนื้อเนื้อสามชุดครับเนื้อสามชุดครับเนื้อครับเอาเนื้อมาเสิร์ฟหน่อยเนื้อมาเสิร์ฟหน่อยมักกะโรนี2ชุดอยู่นี่ใครเอามักกะโรนีไปฝังใส่จานแม่ร้อนแล้วร้อนแล้วครับ
อเคยังไม่มีใครทำเนื้อยังไม่มีใครทำเนื้อครับขาดเนื้อครับต้องการเนื้อ3ชุดครับออเดอร์จะโดนแคนเซิลแล้วครับผมขอย้ำเนื้อกับมักกะโรนีครับเนื้อกับมักกะโรนีรีบๆนะครับจานแรกครับเนื้อกับมักกะโรนีใส่จานง่ายๆเลยครับขอกุ้งอันนึงดิน่ามีจานว่างมีจานว่างสีแดงกุ้งนี่ไงกำลังไปให้โยไปให้ล่ากุ้งโดนอะไรกุ้งโดนมักกะโรนีนี่มันยังไม่ได้คนสามเนี่ยที่สามกุ้งปลานี่กุ้งปลามาแล้วมีคนเสร็จแล้วอ่ะนี่ไงเราเอามารวมอยู่ข้างหน้าแล้วโอเคเหลือมักกะโรนีเสร็จแล้วมักกะโรนีเสร็จแล้วนึงกำลังไปเสิร์ฟอยู่กำลังไปเสิร์ฟอยู่โดนหักตังค์นะเนี่ยตอนนี้โอเคได้แล้วอีกเอ้ยโอ้อีก40วิมักกะโรนีกับปลามักกะโรนีกับปลาคะแนนได้มั้ย40วิจานไม่มีเสียดายมากเลยเหลือกุ้งเหลือกุ้งมาใส่แล้วเสิร์ฟได้เลยครับเอ้ยนี่ค่ะจานข้างหน้าเอาครับแอร์พันธิลาตกบรรลุแล้วครับอันนึงใส่อันนึงใส่มักกะโรนีอันนึงใส่กุ้งค่ะแอร์พันธิลาตกบรรลุอีกแล้ว20วินาทีนะครับใครทำเนื้อกับ200คะแนนที่ต้องให้ได้ในฐานะนี้นะครับนี่ได้แล้วนี่ได้แล้วใครชอบเอาจานเอากระทะเมื่อวานจานมันชอบมาอยู่ตรงนี้จานมันชอบไปอยู่ตรงนี้จานมองไม่เห็นนะจานมันชอบอยู่ระวังนะระวังนะฮะโอ้ยอย่าพักอย่าพักแล้วเดี๋ยวมักกะโรนีเราเต็มแล้วใช่ป่ะโอเคโอเคมักกะโรนีโอเคไปใส่หม้อเนื้ออย่าลืมไปสับนะครับปลาอย่าลืมเอาไปผัดครับนะคะอยู่ไหนนะหมดเวลาครับไม่ผ่านโอ้ยากมากอันนี้ยากมากเลยโอ้ยากมากเลยยากจริงๆโอ้ไม่ผ่านเลยอันเนี้ยคันนี้ทำเนื้อแล้วนะเมื่อกี้แล้วผมมาเน็ตเรื่องปลากับเนื้อให้ก็ได้มาแล้วครับมาแล้วแม่เน็ตปลาหรือเปล่าใครทำแป้งครับน้องเซนเปรียบเป็นแม่เน็ตปลากับเนื้อนะครับปลากับพืชปลากับเฮ้ยมันต้องมีที่วางบ้างเออมักกะโรนีครับผมมาดูแลมาเริ่มมักกะโรนีอยู่นะครับปลาพี่หนูมันเพียงนะงั้นปลาเราเองแล้วน้องเซนทำไรเนื้อปลาคุ้งปลาคุ้งเอาปัญหามันคือจานเหมือนจานมันมีแค่4จานตลอดนะจานมันมีแค่4จานตลอดเลยดันนี้มันไม่เพิ่มอ่ะปลาใครเสร็จแล้วบอกนะฮะรอเสียบนะครับเนี่ยค่ะจะเสร็จแล้วค่ะนี่มักกะโรนีเสร็จแล้วปลากุ้งอยู่นี่ใครเอาเลยครับมักกะโรนีเสร็จแล้วใช่ไหมคะว่าไงครับกุ้งอะไรครับรอกุ้งอยู่นู้นใครยังไม่เสร็จค่ะกำลังจะเสร็จปลากุ้งอยู่นี่นะปลากุ้งอยู่นี่นะดูอยู่ใช่ไหมคะมักกะโรนีเสร็จแล้วไว้ให้งั้นเดี๋ยวไปทำต่อแดงไปเลยครับหนูสีแดงไปเลยครับมักกะโรนีเสร็จแล้วไว้เสร็จแล้วครับกำลังไปเสิร์ฟครับหนูแดงคือแพ้คนที่คุณโอ้โหแพ้คนที่คุณเสิร์ฟไปแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดขอย้ำครับขาดเนื้อครับครับครับกำลังไปครับครับผมโอ้ยมักกะโรนีเสร็จแล้วมักกะโรนีอยู่ตรงนั้นนะครับมีมักกะโรนีมาวางตัวสีเขียวนี่ใครอ่ะเซนทำเนื้อทำเนื้อหน่อยดิเพราะว่าตอนนี้กุ้งหมดโอ้ขาดเนื้อนะเนื้อนะครับเอาเนื้ออยู่ไหนครับเนื้อมาหั่นหน่อยครับผมโอเคหั่นเนื้อนะครับตอนนี้ต้องเซนหั่นเนื้อแล้วต้องเซนหั่นเนื้อนะครับเสร็จยังเอ้ยปลาไม่ได้ทอดใช่ป่ะเนี่ยหั่นเนื้ออยู่หั่นเนื้อเนื้อสองเนื้อสองเสร็จแล้วหั่นเนื้อเสร็จแล้วนะครับเอาเนื้อหั่นเนื้อเสร็จแล้วหั่นเนื้อเสร็จแล้วเอาจานมาจานแล้วเอาเนื้อมาผัดด้วยครับเอาเนื้อมาผัดด้วยผัดด้วยครับยังไม่ได้หั่นเลยครับเหลือใครครับเหลือใครครับอันนี้มักกะโรนีเสร็จแล้วครับแอร์พันธิลาแอร์พันธิลาสับหัวแอร์พันธิลาเดินไปเดินมาสับหัวแป๊บนึงนะครับแอร์พันธิลาข้างหน้านะเสร็จแล้วหนึ่งไอ้จะตกแล้วแอร์พันธิลานะครับก็ยังตกบรรลุเนื้อเนยยังทำแล้วแล้วก็มักกะโรนีอยู่ข้างหน้าสองกุ้งอยู่นี่กุ้งอยู่นี่เอามักกะโรนีไปครับแอร์พันธิลามากนะครับมักกะโรนีอยู่ข้างหน้าสองขโมยผมไปครับผมกำลังดูอยู่ครับเดี๋ยวนะนี่มันเสร็จแล้วไงจานเสร็จแล้วครับรอจานครับไม่มีจานครับเนี่ยแอร์ฟันติลาวิ่งไปวิ่งมาแบบไม่ถืออะไรนะเดี๋ยวได้ไงเสร็จแล้วไงเนื้อหมดเลยขาดกุ้งด้วยเนื้อฝั่งขวาเต็มเลยนะเฮ้ยมักกะโรนีวางอยู่ข้างล่างเต็มเลยเห็นป่ะตรงจานข้างล่างอ่ะก็ใช่ไงเอาไปวางไว้ให้2อันแล้วอีก1นาทียิ่งเล่นคะแนนยิ่งน้อยนะครับยิ่งเล่นคะแนนยิ่งน้อยโอเคกุ้งอยู่ไหนมักกะโรนีเนื้อปลานะครับไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ๆคือแอร์พันธิลายังวิ่งไปวิ่งมาแบบไม่ถืออะไรดูไอชันอีดิกี้บ้าแอร์พันธิลานะครับนี่แอร์พันธิลานะครับฉันได้ทิปอย่างเหมือนเดิมนะครับมักกะโรนีกุ้งปลามักกะโรนีกุ้งปลามักกะโรนีกุ้งปลานะครับแอร์พันธิลานะครับเน้นวอยวายนะครับวิ่งตัวเปล่านะครับเน้นวอยวายครับบ้าเหรอจะเจอใหม่อ่ะแอร์พันธิลาครับใครก็ได้นะครับช่วยแอร์พันธิลาบ้าอีดิกี้แกลองเล่นแกลองเล่นก็จะไปรังหน้าโอเคนะเครียดแกลองดูกินเอ้ยจริงจังเครียดหัวร้อนไปแล้วหัวร้อนแล้วแกก็แล้วเปียกหมดแล้วคุณพี่หัวร้อนแล้วแอร์พันธิลาหัวร้อนนะครับเฮ้ยเร็วไปเราทำเนื้อมักโรนีผมจะทำเนื้อใครทำเนื้อเราทำเนื้อไปเราทำกุ้งด้วยเรียบร้อยไม่เมื่อกี้กุ้งเหมือนยังไม่สับแล้วใส่ที่สับแล้วใส่กระทะด้วยครับขาดอะไรเนื้อปลาขาดปลาครับขาดปลาขาดปลาครับปลาผมหั่นไปอยู่ครับมาแล้วครับปลาใส่จานแล้ว
ใส่กระทะครับกระทะโอเคกระทะอยู่ไหนฮะกระทะครับกระทะข้างล่างครับกระทะข้างล่างผมขวาล่างครับเอาเนื้อแคลเนื้อไปใส่กระทะคณิตเองว่าคณิตก็เห็นว่าเนื้อไม่มีต้องทำตามออเดอร์นะคณิตออเดอร์โอเคครับเนื้อสุกยังฮะโอเคครับสุกแล้วไปถึงผมสุกแล้วไก่สุกแล้วครับโอเคครับสุกแล้วนะครับหลังจากสุกแล้วนะครับเอามาใส่ไหนครับผมโอเคครับใส่จานครับใส่จานมักกะโรนีกันด้วยครับมักกะโรนีเนื้อใส่จานนะครับเนื้อใส่จานเนื้อมาแล้วเนื้อมาเลยเนื้ออยู่ไหนนี่ครับคุณคณิตครับปล่อยครับคุณคณิตครับคณิตไปแล้วนะคุณคณิตปล่อยครับปล่อยไหนนี่เป็นการป้นปล่อยจานครับเนื้อจะไม่หันเอาแล้วครับไม่หันเอาแล้วครับไหนที่สุดแอร์พาร์ติชันตกแล้วนะครับเอไปเข้าห้องน้ำโอเคครับงั้นกูเองครับทำไมอ่ะคนได้ตกกูปล่อยจานครับหลังจากไม่มีคุณแอร์อะไรอะไรก็ดีขึ้นนะครับ140กว่าคะแนนนะครับผมคุณแอร์ออกนอกบ้านแล้วครับไม่ไหวนะครับคนสภาวะความเครียดไม่ไหวแล้วครับคุณแอร์ไปแล้วหลุดแล้วเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยแล้วก็ปลาแล้วก็กุ้งมาคาโรนีอยู่นี่นะครับเฮ้ยใครมาแย่งกระทะงูไม่สับเลยมาว่าทำไมสับแล้วโอ้ยไปเหลือ58คะแนนแล้วว่ะตอนแรก140โดนหักนี่มาคาโรนีอยู่นี่คุณแอร์กลับมาแล้วนะครับคุณแอร์กลับมาแล้วนะครับพร้อมหน้าตาที่สดใสนะครับลักษณะเหมือนไปเติมปากมานะครับโอ้โหไปขนาดอะไรอ่ะนี่เธอมันมีนี่มาคาโรนีกับเสิร์ฟหน่อยดิมาคาโรนีกับเนื้อวางเสร็จแล้วไปเสิร์ฟมันยังไม่เสร็จเสร็จแล้วแรกแต่เพื่อนเราจะโดนลดละคะแนนเครียดเลยครับเครียดเลยแป๊บนึงนะแล้วตัวผมไปแล้วนี่ตกแล้วตัวผมอยู่ไหนเนี่ยนี่ตกไม่มีใครทำมาคาโรนีเลยหรอไม่เสิร์ฟไปก่อนไม่ได้หรอไม่มีจานงั้นเสิร์ฟให้หมดแล้วเสิร์ฟไปก่อนเสิร์ฟไปก่อนเสิร์ฟไปก่อนมีมาคาโรนีกุ้งปลามาคาโรนีกุ้งปลานี่เรากำลังไปทำมาคาโรนีให้ยากมากเลยว่ะไม่แต่เราว่าเราก็ทำเนื้อเยอะแล้วก็ทำปลาเยอะแล้วก็ทำข้าวเยอะแล้วไม่ได้ต้องทำมักกะโรนีหรือเดี๋ยวผมบอกก่อนนะเดี๋ยวผมทำผมหั่นเนื้อกุ้งปลาใช่ปะเดี๋ยวหั่นเนื้อกุ้งปลาแต่คนที่เอาไปทอดไม่แล้วเดี๋ยวผมโยนไปฝั่งวิวบนพื้นนะถ้าโยนบอกโอเคเอาใหม่แล้วเดี๋ยวเราโยนงั้นแถวเอาไปทอดพี่ซูมครับเดี๋ยวพี่จะไปทอดผมดูแลมักกะโรนีทั้งหมดงั้นคุณดูแลมักกะโรนีแล้วแอร์พันธิลาทำอะไรฮะเกมนี้คนนั้นหั่นคนนี้ทอดอันนี้มักกะโรนีแอร์ทำไงแอร์พันธิลาตาลอยล้างจานแอร์พันธิลาตาลอยนะครับไม่มีล้างลักษณะเหมือนไม่เคยเล่นเกมนานขนาดนี้มาโยน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 ตาลอยครับลักษณะเหมือนกูไม่ไหวแล้วบ้าบุคลากรโยนมักกะโรนีมาหน่อยครับโยนมักกะโรนีมาหน่อยเนื้ออยู่นี่ไม่แอร์ทำอะไร40นาทีกับเงิน 5,000 บาทนะครับแอร์เสิร์ฟให้โอเคเวลามันเดินช้าเอามาคาโรนีมามาคาโรนีมาให้มาคาโรนีเฮ้ยจานอ่ะเพราะว่ากุ้งอ่ะกุ้งเสร็จแล้วก็ต้องกุ้งอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยมาคาโรนีเสร็จแล้วปลาหรือเฮ้ยมาคาโรนีเสร็จแล้วเมื่อกี้ใครเอาไอ้นี่มาแอร์พันธิลานะครับยังเดินเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่าจะไปไหนป้าอินิกี้อย่ามั่วฉันกำลังรอปลาอยู่เอาละแอร์พันธิลาดูสิผมจะพากเฉพาะเขาดีกว่าปลาอยู่ไหนมันไปผ่านมันไม่ได้มันกระทะโอเคไปได้แล้วกระทะอยู่ไหนวัวกระทะอยู่ข้างบนครับเฮ้ยปลาป้าปลาปลากระทะกระทะอยู่ไหนสักครู่กระทะอันนี้มาคาโรนีได้แล้วกระทะได้แล้วข้างบนสุกแล้วไหนครับข้างบนสุกแล้วเสิร์ฟเนื้อเลยเอามาเอ้ยกุ้งเนื้อทำไมคะแนนมันน้อยลงอ่ะเสิร์ฟโอ้ยเฮ้ยได้ลุงพีสุดยอดลุงพีโอ้ยแล้วยังไงล่ะอันนี้เซนอยู่นี่ลุงพีลองเล่นคนเดียวมั้ยล่ะผมว่าผ่านเฮ้ยอันนี้ได้อ่ะไฟไหนไฟไหม้เดี๋ยวไฟไหนอ่ะได้ไหนอ่ะนี่ดับไฟได้เดี๋ยวไฟดับอยู่ดับแล้วไงดับแล้วเดี๋ยวกระทะอยู่ไหนมันล้างแล้วถ้าไม่ชอบดับไฟแป๊บนึงอีก10วินาทีนะครับกับ140คะแนนนะครับกุ้งอยู่ไหนหมดวะแอร์พัทธิลาก็ยังวิ่งไปวิ่งมาแบบไม่ถืออะไรตายเลยครับผมเฮ้ยตายแล้วตายแล้วกุ้งใส่กระทะมาเร็วไปเร็วเข้าก่อนโอ้ไม่ได้ว่ะแต่นี้ไม่ได้จริงๆอ่ะพี่ครับทำไมโอ้ยปวดหัวต้องมีคนส่งกับข้าวอยู่แล้วคนประจำอยู่ฝั่งซ้าย2คนเดี๋ยวเสิร์ฟให้แล้วก็ส่งมาผมดูคนส่งซัพพลายไปให้ทางนี้ดูนะเราจะมีตรงกลางคือตรงที่สับใช่ไหมใช่ตรงกลางคือตรงที่สับใช่ไหมพอตรงกลางเป็นตรงที่สับปุ๊บเนี่ย
แล้วพอสับปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนนึงต้องเอามักกะโรนีกับเนื้อเพราะว่ามันมีเนื้อกับมักกะโรนีที่เสิร์ฟก็แปลว่าคนที่อยู่ตรงกลางที่สับก็ต้องคอยส่งกลับมาให้คอยบายพาสส่งให้แต่คนที่อยู่ตรงที่เสิร์ฟอ่ะต้องเป็นคนส่งมักกะโรนีเป็นคนโอเคโอเคนะไปแล้วห้ามเดินลงไปบนมาแล้วนะโอเคพร้อมนะโอเคไปหนึ่งสองสามไปสู้ส่งมาส่งมาเฮ้ยส่งมันคือคนอะไรอ่ะแค่ส่งคนซีเรียนก็ส่งห้ามส่งมาส่งมาก็โรนีมาก่อนครับโอเคห้ามครับดูโซนตัวเองไว้นะครับมาก็โรนีมาครับเก่งมากครับพี่แพลวคณิตคุณเก่งมากครับอะไรพี่โยนนะพยายามอย่าล้ำเส้นมานะครับพี่แพลวคณิตคุณเก่งมากครับตอนนี้ครับเก่งมากแพลวคณิตคุณเก่งมากครับเพราะว่าไม่ทำแล้วจากส่งเนื้ออย่างเดียวแล้วครับเก่งมากครับมาก็โรนีมาครับมาก็โรนีให้ไปแล้วครับมากระทะร้อนครับมันก็ลงยังนี้เสร็จแล้วเอาไปใส่จานครับเอามาวางไว้พี่ร้อนไหมร้อนกระทะร้อนครับกระทะร้อนครับพี่กดซีเรียลร้อนเสียมันไม่มีซีเรียลเลยเอ็กไวเอามาลงนี้มาเอ็กโอเคครับเอาโซเสิร์ฟเลยนะครับมาก็ลงนี้มาครับไหนจานครับเฮ้ยเย้สุดยอดไหนจานครับไหนจานคะแนนแรกมาแล้วเว้ยครับมาคนนี้ครับมาคนนี้จานอยู่นี่ครับใส่เลยครับจานถูกต้องครับใส่เลยครับมาก็ลงถูกต้องครับเอาใส่จานเลยป่ะโยนมีปัญหาอะไรโยนไม่แพ้คณิตกุลเก่งมากแพ้โยนเนื้อแพ้คณิตกุลเก่งมากโยนเนื้อที่วางไม่ได้วะแพ้คณิตกุลเก่งมากเนื้อยังไม่ทำแพ้คณิตกุลเก่งมากเนื้อสับก่อนเนื้อยังไม่ทำเอากระป๋ายส่งมาทำไมแพ้คณิตกุลยังไม่ได้ส่งเนื้อเลยป่ะกระทะเลยเนื้อยังไม่ได้ทำเลยอ่ะเฮ้ยเราขัดส่งไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะมันบอลลูนมันเลื่อนไปครับรอก่อนครับไม่ใช่เมื่อกี้มันเปิดนะเราไปก่อนเนี้ยไปครับไปครับแล้วมันไม่ผ่านไม่มีเสร็จแล้วแอร์พันธิลาเก่งมากนี่เอาไปเลยเอาไปดิแอร์พันธิลาเก่งมากเอามาแอร์พันธิลาเก่งมากเอามาเก่งเว้ยครับแป๊บนึงนะเฮ้ยอะไรวะงงงงอะไรเลยนะเดี๋ยวไม่เราวางไม่ได้จะเดินกลับมาเราถ้าหายไปไหนเสื้อเขียวเสื้อเขียวข้ามฝั่งมาใครทิ้งกระทะไปอ๋ออยู่นี่เสื้อกูรู้แล้วตัวจุดอ่อนคือใครสีเขียวอ่ะทำไมไอ้เขียวไอ้เสื้อเขียวตัวจุดอ่อนกูรู้แล้วผิดโซนตลอดไม่อย่าส่งสีเขียวส่งเยอะไม่ทำเลยไฟไหม้ไฟไหม้อยู่ไหนอ่ะที่ฝั่งขวาครับฝั่งขวาครับไฟไหม้ครับที่จะไปอยู่นี่ไฟไหม้ครับไฟไหม้ครับโอเค10คะแนนแล้วเก่งมากมีจานไหมมีจานไหมแพ้คณิตคุณเก่งมากแพ้คณิตคุณเก่งมากอะไรแพ้คณิตคุณเก่งมากเนื้อเสร็จยังอ่ะเนื้อเสร็จแล้วนี่อันนึง4 3 2 1เนื้อยังไม่เสร็จได้10คะแนนเต็ม340เกียร์แรกที่เป็นกระทะมาใช่ต้องเกียร์ไม่ใช่ไปถึงพาเป็นตัวนั้นเออแล้วอันไหนที่เสร็จแล้วมันจะมีติ๊กถูกแต่อันไหนที่ยังไม่เสร็จมันจะขึ้นมาว่าดำเนินการเซ็นวางจอยแล้วเซ็นโยนเกียร์ไปนะครับมันจะรวมมันแล้วเซ็นไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแสดงว่ามันยังไม่ส่งเกมนี้แม่งหัวร้อนเหมือนกันพี่คนส่งมาหมายความว่ามันดูแบบเหมือนจะไหม้แล้วไอ้โหลดดิ้งใช่ครับถ้าเกิดมันติ๊กถูกแล้วอ่ะก็คือถ้าเกิดไหม้มันจะเป็นเครื่องหมายตกใจอีก30นาทีนะครับถ้าผ่านรับเงินรางวัล 5,000 บาทแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับทุกคนต้องช่วยกันล้างจานนะครับดูปากนะคะครับผมท้อดูท้อค่ะไม่เอาแต่พี่เซมใจดีอยู่แล้วผ่านอันนี้ 5,000 แล้วมันยากนะพี่ไม่ได้หรอกโคตรยากอ่ะ7นาทีโอ้พี่เมื่อกี้เล่นมา2ชั่วโมงด่านี้ได้เดียวอ่ะ7นาทีถ้าผ่านด่านนี้ 5,000 เลิกเล่นเหรอไอ้นิกกี้มันไม่ได้หรอก 5,000 พี่ที่เซมได้ดิวะด่านนึงว่าด่านนึงกี่นาทีด่านนึงประมาณ5นาทีเดี๋ยวพี่ให้7นาทีผ่านด่านนี้มันไม่ได้พี่ต้องให้10นาทีดิ10นาทีเพื่อแก้ตัวพี่เฮ้ยผ่านด่านนี้เดียวเหรอ 5,000 เหรอคุณเซมโปรดิวเซอร์ใจดีนะครับ10นาทีกับ 5,000 บาทเกมมา2เกมมาส่งของมาให้ต้องเดินมาเลย3นาทีไม่ใช่เหรอเอาเว้ยเกมมา3นาทีเล่น2เกมได้ไงล่ะ3เกมไปเนื้อส่งเนื้อมาเนื้อมาแล้วอย่าลืมสับใส่สีเขียวครับสีเขียวใส่กระทะแล้วโอ้เร็วมาแล้วมาเอาเนื้อมาเอาเนื้อมาอีกเนื้อสับทำทีละจานไปเลยทีละจานใส่กระทะอันนี้เสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วไปครับเดี๋ยวคุณจะเอามักกะโรนีไปตรงนั้นไม่ได้นะครับคุณอันนี้ยังวางไว้ให้เนื้อเสร็จแล้วขอจานหน่อยปาได้ยังเสร็จแล้วเติมพร้อมเติมแล้วปาได้ยังไปดิอันนี้มักกะโรนีผมเติมเองไม่ต้องแยกกันเดี๋ยวผมเติมเองมักกะโรนีมันกลิ่นออกไปข้างนอกร้อนมาอันนี้เสร็จแล้วกระทะเอาไปมักกะโรนีใส่จานกระทะไหนอีกไหนวะเนื้อกระทะไหนวะเรียบร้อยแล้วครับแพลวกระทะไปไหนแล้วเหลือใส่นี่ครับโอเคต่อไปเนื้อกระทะครับกระทะเย
อย่าไม่อยากกระทะผมครับผมทำปลาอยู่ครับผมไม่เอาจานแม่ไม่ใช่ครับปลาไปวางที่พื้นอ่ะผมทำปลาอยู่นะครับโอเคครับปลาเสร็จแล้วครับปลาเสร็จแล้วขอใส่แมคโครนีนะใส่แมคโครนีเลยนะครับแมคโครนีเอาเนื้อมาเนื้ออยู่ไหนเนื้อโอเคใส่ปลาแมคโครนีแล้วเอาเนื้อเนื้อกุ้งครับกุ้งมากุ้งอยู่ไหนกุ้งเอาส่งไปแล้วไอ้ลืมสาโต้โต้ลืมสากุ้งอยู่ไหนกุ้งอยู่ไหนสาบอยู่สาบอยู่โอเคสาบกุ้งส่งมาให้เสื้อเขียวสาบแล้วมีอยู่ส่งมาให้เสื้อเขียวเสื้อเขียวอยู่ไหนกูอยู่ไหนเนี่ยมีเนื้อกับมะกะโรนีกุ้งอยู่ไหนอ่ะกูเป็นใครเนื้อกับมะกะโรนีเนื้อเสร็จแล้วเนื้อเสร็จแล้วเอาจานมาหน่อยจานอ่ะโอ้ยผ่านไป2นาทีเหลืออีก8นาทีกับ 5,000 บาทเหลือจานเอาจะวงการเกมไปเลยโอ้โหรอบกว่าทำได้ 5,000 บาททำไม่ได้ล้างจานครับ6นาทีใครอยากลงใครมั่นใจลงไหมลูกครับลงไหมลูกครับถ้าสมมติไม่เล่นก็ไม่ต้องล้างหรอล้างหมดพี่ไม่เล่นล้าง 5,000 บาทเอาไว้ได้ 5,000 บาทเอาไว้ได้ครับเที่ยงเนี่ย3อันเนี่ยนะสุดสวัสดิ์หมดไปอันแรกเนื้อเลือกมักกะโรนีให้ไม่มีใครสับเลยจะสับให้นี่ไงมันยากมากเลยพี่ดันเนี้ยกระทะทำแล้วสุดยอดสุดยอดต่อไปเป็นมังกรไฟไหนเตาไปใครเสื้อเขียวเนี่ยกูนี่เสร็จแล้วใช่ใครเสื้อเขียวเนี่ยกูนี่เสร็จแล้วใช่เป็นไรใครเสื้อเขียวกูใครมีหัวร้อนแล้วจากพี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าไปนอนอย่ามายุ่งจะไปต้มกระทะอยู่ไหนกระทะว่าครับรูปบวกครับจำไว้เลยว่าเขาเป็นกระทะกับหม้อจะเป็นรูปบวกครับนุ้ยครับผมขอโทษครับแม่งต่อไปเนื้อไอเกมนี่เป็นเกมที่หัวร้อนมากนะพี่เนื้อเสร็จแล้วใช่ป่ะเป็นเกมที่แบบว่าคือผมจะไม่เล่นมันอีกเลยอะเล่นกับเพื่อนแน่หนุ่มละทำไมเล่นกับพวกพี่มันไม่หนุ่มไงนุ้ยไม่เล่นมันซัดมึงอะไรมาคะแนนติดลบ120ไอ้เราก็ลบ50ติดลบ150โอ้ยเดี๋ยวเราขอชนะเงินค้างแล้วอ่ะมันไม่ไปอ่ะฮะสตาร์ทรีสตาร์ทไหมรีสตาร์ทอันนี้เรากดส่งรีสตาร์ทให้มันรู้สองไม่ได้อ่ะมียังมีเวลาอยู่ตาสุดท้ายผ่านตาเดียวเอาไปเลย10,000ผมแถมให้อีก 5,000 ถ้าได้เอาไป10,000ผมให้อีก 5,000 เงินผมเองเอามักกะโรนีไปตุนก่อนเอาไปเลยเซ็นไม่ต้องตั้งใจลูกวิธีกี่พี่อยากได้อะพอ10,000ตั้งใจเลยนะลูกนะยังไงก็ไม่ได้แล้ว10,000เอาไปเลยให้ 5,000 ไอตัวเสื้อเขียวนะกูไม่ทำอะไรเลยนอกจากโยนอันนี้คือมันได้แล้วคือได้แล้วเหลือแค่กุ้งจานอยู่ไหนผ่านไปแล้วนะครับอีก2นาทีนะครับตอนนี้คะแนน0คะแนนกุ้งกับปลาไงโอเคครับอยู่ไหนอ่ะกำลังครับทำครับอีก2นาทีนะครับเดี๋ยวรอวางครับคุณแอร์ครับอีก2นาทีนะครับวางยัง0คะแนนนะครับตอนนี้โอ้ยแอร์พัทธิราก็ยังวิ่งไปวิ่งมาเหมือนเดิมนะครับก่อนอ๋อไม่ใช่แอร์พัทธิรานะครับ40นาทีวิ่งยังไงวิ่งอย่างนั้นนะครับฉันเก่งเว้ยได้แล้วอ้าวไปอินิกิไอ้นี่เสร็จแล้วเฮ้ยไม่อีกแล้วนี่ทำไงอ่ะเหลือ1นาทีไหนอ่ะไหนอ่ะไอ้ที่ดับไฟอ่ะ1นาทีกับ10,000
ับภารกิจพิชิตเกมนะครับทำได้ 10,000 บาทนะครับจากรายการภารกิจพิชิตเกม 5,000 นะครับมิกกี้อีก 5,000 เป็น 10,000 บาทนะครับอยากให้มีคนตั้งกดมาเล่นดูแข่งมาเสร็จแล้วเนื้อกับไม่ไหวค่ะไม่ไหวแล้วโอ้ย30วินาทีกับ30คะแนนไม่ไหวแล้วเนื้อเสร็จแล้วเนื้อเสร็จแล้วโรเจอร์โรเจอร์ไอ้ขึ้นมาก่อนตกไปละเส้นทำไมลูกเอาเนื้ออยู่พี่เส้นทำไมลูกไปไม่ได้มาคาโรนีไปมาคาโรนีไปมาคาโรนีอยู่ไหนหมดหายไปไหนหมด30วินาทีสุดท้าย10วินาทีสุดท้ายพี่ขอกินไม่จบไม่เหลือ30วินาทีรอนเฮ้ยเลิกเล่นเถอะโอเคหมดเวลาวัดจอยยากไปอ่ะภารกิจพิชิตเกมวันนี้ไม่ได้อ่ะทำอะไรไม่ได้ไม่สำเร็จนะครับทุกคนครับเอาใครนะพี่คนเก่งๆกาโม่เลยอ่ะเอางี้กาโม่มาเล่นพี่เอางี้เอางี้แป๊บนึงพวกเราขอท้าทีมงานเออถ้าทำได้เอามาหมื่นหนึ่งถ้าสมมติว่าพวกพี่ทำได้เอาเงินไปพี่จ่ายไปหมื่นหนึ่งพวกพี่เอามาสี่คนแต่ถ้าทำไม่ได้พวกพี่สี่คนล้างจานนะมาเออมามีใครเก่งๆมาทีมงานมามาดิมาพี่โอ๊ตมาหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทไปไปเฮ้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 
ียวใครสีเขียวไม่ทำใครสีเขียวอ่ะตัวนี้ว่าตัวนี้แม่สาวนี่สาวนี่ปลากุ้งอ่ะลบ5ลบ5คะแนนน้อยพวกเราอีกเนี่ย3 2 1หมดเวลาสรุปว่าวันนี้ทีมงานนะครับล้างจานมันยากไหมล่ะพี่เอาละครับวันนี้ภารกิจพิชิตเกมถือว่าไม่สำเร็จนั้นเราหรือว่าทีมงานนี่ไม่สำเร็จทั้งคู่แต่ใครสีเขียวเนี่ยใครสีเขียวกูสีเขียวเป็นยังไงบ้างพี่แอร์วันนี้ภารกิจไม่ใช่เกมเล่นเกมเต็ม2 ชั่วโมงคือเอาจริงๆนะเราห่างหายไปนะจากแบบว่าเครื่องอันนี้เครื่องเพลย์เหรอเขาเรียกว่าอะไรเครื่องอะไรพี่ PC ครับ PC ไม่เคยเล่นเลยนะครับมันห่างไปนานมากพี่เคยเล่นครั้งล่าสุดเมื่อไหร่อุ้ยนานมากนานมากแล้วเราก็รู้สึกเออเราคิดถึงนะเกมที่จะเล่นแบบเนี้ยเพราะปกติเราจะเล่นเกมออนไลน์ที่มันแบบเหมือนไม่เห็นหน้ากันใช่ป่ะครับอยู่คนละที่แต่อันเนี้ยรู้สึกว่าอินแล้วฟินมากหัวร้อนอ่ะเล่นหัวร้อนเออหินนะหินนะเจ็บนิ้วไปหมดแล้วเนี่ยหัวร้อนไหมหัวร้อนไหมหัวร้อนหัวร้อนใครสีเขียวอ่ะใครสีเขียวใครสีเขียวใครสีเขียวไม่รู้มาครับลุงพีครับเป็นยังไงบ้างครับภารกิจพิชิตเกมครับวันนี้2 ชั่วโมงครับ
ตะโกนแล้วแบบโอ้ไมเกรนขึ้นเฮ้ยเออปึ๊บว่ะเพี้ยนปึ๊บเลยโชคดีนะเนี่ยได้ดับเบิ้ลเบอร์เกอร์มาช่วยถ้าไม่ได้ดับเบิ้ลเบอร์เกอร์อะไรแย่เออไม่อันตรายเลยอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับแขกทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณครับทั้งพี่แอร์พี่แพรแล้วก็ลุงพีนะครับเจอกันนะครับทุกวันจันทร์ครับ 5:00 นครับทาง YouTube แล้วก็ Facebook ของ Online Station รวมไปถึงนะครับสามารถรับชมได้นะครับช่อง ID Station ครับทางแอปกล่อง True ID วันนี้นิกกี้เซ็นหัวร้อนครับพี่แอร์ลุงพีพี่แพรลาก่อนครับสวัสดีครับแบบมีเครื่องนวดต่อให้ดูดมาเอามาเบาๆมาเอาเครื่องนวดมาตั้งเลยเหรออุ้ยอุ้ยหลักหลักหลักไปไปโอ้ยจับไปอันนี้เราไปไปไปตื่น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 นี่ไม่ได้ไม่ได้โอ้ย